เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ HBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญสานต่อโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยาโนเป็นเจ้าวาดที่หลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่นำมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ตัวอาตมาพระพรจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามาครั้งละ3บาทรายการธรรมะสว่างใจสาระแห่งชีวิตนิมนต์จากเรื่องสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็จะพยายามตอบให้ดีที่สุดคำถามใดที่เราตอบไม่ได้ก็ฝากไว้ที่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาอีกทีหนึ่งก็ประโยชน์ของคนถามก็ทำให้คนหลายคนก็อยากจะรู้คำตอบแต่คำถามที่ถามก็ควรจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติซึ่งเรายังหาคำตอบได้ที่อื่นยากคำถามอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ในตำราแต่ปฏิบัติเนี่ยทำไปก็สับสนทำไปก็ทำให้เรานี้เข้าใจได้ยากอันนี้แหละจึงว่ามาคุยกันในรายการนี้ช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมแล้วก็มีอะไรก็โทรมาได้แต่ก่อนที่ยังไม่โทรก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือมีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือว่าทำใจให้สงบแล้วก็เราก็พยายามฝึกมาอยู่เรื่อยก็คือว่าจิตเราไม่สงบจะทำยังไงให้สงบก็ต้องมีการฝึกเวลาฝึกเราก็ต้องใช้วิธีข่มขี่พยายามที่จะต่อสู้กับอารมณ์เพื่อให้ได้ความสงบนั้นมาแต่จิตก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายอารมณ์ก็มากแต่คนฝึกก็ไม่ยอมทอดทุระก็พยายามฝึกสุดท้ายก็ได้สมาธิได้ความสงบแต่เรื่องยังไม่จบอยู่แค่นั้นก็คือว่าสงบนั้นก็สงบอยู่ก็มีความสุขนั่นเองทีนี้จิตเนี่ยเขายังไม่ได้ละกิเลสบางคนก็คิดว่าอ้าวไม่ละกิเลสแล้วสงบได้ยังไงคือการสงบนั้นเพียงแต่ว่าเราวางกิเลสชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ไปสงบอยู่วางอารมณ์ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็สงบอยู่จิตเองกับอารมณ์เนี่ยเขาไม่ได้เลิกล้างห่างไกลกันหรือเขาไม่ได้ตัดขาดกันเขาเพียงแต่ว่าเขาวางหรือว่าเขาเลิกล้างกันไปชั่วขณะหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็มาสัมพันธ์กันอีกทีนี้จิตเราทำสมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิจิตเราก็ไปอีกมันยังไม่จบแค่นั้นทีนี้เราก็ต้องไปรู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งขันห้าการรู้แจ้งขันห้าให้เราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วเราถึงจะละกิเลสได้เดินสายมาอีสายก็มาจากนะครับสมุทรปราการโยมคนึงนิดเจริญสุขโยมครับนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกอยากถามปัญหาเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานตอนนี้ตอนที่หลวงพ่อแนะนำให้ลูกพิจารณากายค่ะลูกก็พิจารณากายแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปคะหลวงพ่อแล้วคราวนี้พอเวทนาเข้าทางจิตของเรามันรู้สึกเป็นทุกข์ลูกก็ข้ามรู้สึกสุขลูกก็ข้าม
คราวนี้ก็เหลือความเฉยลูกคือกำลังจะก้าวข้ามไปแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อคะหลวงพ่อกราบนมัสการลาค่ะลูกขอฟังทางทีวีนะคะได้ได้คือคำถามนี้เนี่ยแสดงว่าโยมเนี่ยไปนิ่งซะแล้วนะหมายถึงว่าโยมพิจารณาตัวไปมากมากมากความเป็นสมาธิก็จะมากขึ้นเมื่อมากขึ้นมากขึ้นเราก็แวะสมาธิซะแล้วเมื่อแวะสมาธิแล้วเราก็นิ่งคาอย่างนั้นก็เป็นคำถามที่ถามว่าจะทำไงต่อนี่เองแสดงว่าโยมเนี่ยแวะอยู่ในความสงบซึ่งความสงบนะเขาก็ตันอยู่แค่นั้นเองและสุดท้ายเนี่ยถ้าสงบนี้นานๆก็จะเสื่อมเสื่อมเราก็จะเป็นผู้เคว้งคว้างหมดเลยฉะนั้นโยมเนี่ยต้องพิจารณาต่อไปนะโยมทิ้งการพิจารณาเสียแล้วเนี่ยเพราะการพิจารณาครั้งแรกน่ะดีอยู่แล้วเมื่อพิจารณามากขึ้นมากขึ้นสมาธิมันมากขึ้นเราก็เลยไปแวะสมาธิซะการพิจารณาเราก็หยุดแล้วและหลายคนก็เข้าใจว่าพิจารณาพอแล้วความจริงไม่พอหรอกอีกเยอะเลยฉะนั้นโยมต้องพิจารณาตัวต่อไปเหมือนครั้งแรกกันเลยครั้งแรกที่โยมทำนะว่าพิจารณาตัวเนี่ยเรายังเห็นแจ้งไม่มากเลยนิดเดียวแค่อุบายเองเรายังไม่แจ้งทั่วถึงเลยความแจ้งของเรายังไม่พอเราไปหยุดซะแล้วเนี่ยจึงเป็นที่มาของคำถามนี้ไงนะโยมก็หนึ่งนิดนะโยมต้องพิจารณาตัวให้มากไม่ต้องไปนิ่งอย่างนั้นถ้านิ่งอย่างนั้นโยมแวะข้างทางแล้วโยมไม่ได้เดินทางต่อไปฉะนั้นถ้าโยมพิจารณาตัวเนี่ยจะไม่มีคำถามนี้ว่าจะทำไงต่อเพราะการพิจารณาตัวเราให้แจ้งเนี่ยมันจะต้องแจ้งมากกว่านั้นไปเรื่อยๆจะที่สุดก็คือพระนิพพานเลยจะไม่มีคำถามว่าจะทำไงต่อฉะนั้นโยมแวะลงความสงบตรงนี้ตมาก็เป็นห่วงหลายคนนะเวลาทำพิจารณาตัวในสมาธิฌานก็เกิดญาณก็เกิดโดยเฉพาะฌานเนี่ยทำปีสองปีแรกเนี่ยมันจะมาเลยปีแรกๆหรือ2ปีเนี่ยจะมามากเลยถ้าคนหลายคนก็เห็นว่าเมื่อสมาธิฌานมาเองมามากแล้วเนี่ยเราจะพิจารณาทำไมมากมายเพราะเราก็รู้แล้วว่าไม่สงบไม่เที่ยงแต่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็รู้เลยแล้วว่ามันไม่มีอะไรเราจะพิจารณามากกว่านี้ทำไมความสงบนี้ก็ตามมาอยู่แล้วเราก็เสวยความสงบนั้นโดยความว่างตรงนั้นที่ตมาเคยพูดเราว่างสว่างสงบเป็นดอกไม้ข้างทางเราคงจะแวะดอกไม้นั่นแหละแวะดูดอกไม้ก็เลยไม่เดินทางต่อนั่นเองนะโยมก็นึงนิดต้องมาพิจารณาตัวต่อไปไม่พอเลยแค่เริ่มแรกเท่านั้นเองโยมจะหยุดซะแล้วเนี่ยยังไม่ใช่ถ้าโยมต้องให้แจ้งกว่าตัวมากแล้วเอาความเห็นแจ้งในตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ว่างตรงนั้นสติมันเฉยๆตรงนั้นน่ะอย่าไปอยู่ถ้าอยู่ตรงนั้นแล้วโยมจะถามคำนี้เลยว่าทำไงต่อบางครั้งดีไม่ดีก็จะคิดว่าเราคงจะจบแล้วมั้งแล้วเขาจะพอแล้วมั้งเขาคงจะถึงที่สุดแล้วมั้งไม่ใช่หรอกแค่เริ่มแรกเท่านั้นเองโยมจะต้องไปอีกเยอะเลยนะโยมคนหนึ่งนิดนะทำตามนี้กันแล้วกันยังไงรายงานผลมากันแล้วกันโยมไปแวะเสร็จแล้วแวะความสงบเสร็จแล้วจากนั้นตมาเคยพูดว่าว่างสว่างสงบเนี่ยคือดอกไม้ข้างทางอย่าไปแวะถ้าแวะแล้วไม่เดินทางต่อแล้วหนทางเราไปอีกเยอะโยมยังไม่แจ้งมากเลยนะก็มีอะไรก็ถามมากันแล้วกันคนอื่นนะแต่ว่าไม่มีคนถามก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนก็คือว่าอย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าสมาธิมีสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือทำจิตให้สงบเราก็ฝึกมามากแล้วนะสงบก็ตอนที่เข้าเท่านั้นเองออกมาก็ไม่สงบเพราะอะไรเพราะจิตกับอารมณ์เนี่ยเขายังรักกันอยู่เขายังผูกพันกันอยู่ถึงแม้เขาจะจากกันตอนที่เราเข้าสมาธินั้นก็จริงแต่ออกมาเขาก็ไม่ลืมกันเขาไม่ลืมกันเขาก็ยังไปผูกเขาก็ยังไปมาหาสู่กันไปผูกพันกันอีกจึงเป็นที่มาของการไม่จบปัญหายังไม่จบทีนี้การที่จะให้ปัญหาว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยจะต้องตัดขาดกันก็คือให้เขาเห็นโทษซึ่งกันและกันให้จิตของเราเห็นโทษในอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่เราไปผูกพันทำไมแล้วความผูกพันทั้งหมดเนี่ยมาจากการผูกพันขันห้านั่นเองฉะนั้นท่านก็ว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องแก้โดยที่เอาจิตมาพิจารณาขันห้าให้แจ้งตัวเราทีนี้เมื่อพิจารณาตัวให้เราให้แจ้งเนี่ยมันเป็นการเจริญมรรคหรือเจริญสติปัฏฐาน4ก็คืออันเดียวกันไม่ใช่การเจริญสมาธิพูดง่ายๆก็คือการเจริญสติ
นะไม่ใช่เชิญสมาธิสมาธินี่จิตนิ่งแต่สติเนี่ยเป็นตัวปาฐานเป็นตัวทำลายกิเลสฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยจึงว่าเราจะต้องไปเห็นกายเป็นหลักพิจารณากายภายนอกบ้างพิจารณากายภายในบ้างให้เห็นไม่ใช่ให้รู้นะให้เห็นรู้กับเห็นต่างกันบางคนบอกว่าสงสัยหลวงพ่อถ้าจะพูดผิดไอ้รู้เนี่ยมันหลวงพ่อบอกว่าเห็นความจริงไม่ใช่นะรู้ก็คือรู้เห็นก็คือเห็นรู้เหมือนคนตาบอดนี่มีรู้ใช่ไหมคนตาดีก็คือเห็นฉะนั้นเห็นเนี่ยมันต้องเห็นแต่เราเห็นเนี่ยมันเกิดทันทีไม่ได้ต้องอบรมก่อนแต่รู้เนี่ยทำทันทีก็เกิดทันทีอันนั้นไม่ใช่เราต้องเห็นนะก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากชุมพรนะครับโยมวิภาสเจริญตุกโยมสวัสดีครับคุณพ่อเจริญพรเจริญพรผมเพิ่งปฏิบัติใหม่ครับตอนเริ่มทำสมาธิใหม่ๆมันตกไม่รู้เป็นไงครับตกสองสามหอนยังไงนะหนูพูดดีๆนะมันกระตุกกระสะดุ้งครับสะดุ้งอ๋อสะตุกกระตุกครับมันสะดุ้งก็เป็นอาจจะเป็นคนธรรมดาที่คนใหม่อาจจะเป็นบ้างอย่างนั้นนะบางครั้งมันเพิ่มไปสะดุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็เผลอไปพอเผลอไปมันร้อนทั้งนอกร้อนทั้งในเสื้อก็ออกผมก็ทนไม่ได้ผมก็เลิกเห็นเป็นไงครับก็การฝึกสมาธิก็เป็นสารพัดนะบางครั้งคนเราก็เป็นคันบ้างเป็นแมงไต่บ้างเป็นเขาเรียกว่าโยกตัวโยกบ้างบางครั้งก็เป็นลักษณะต่างๆอันนี้ก็เป็นอาการของการฝึกสมาธิแต่ละคนอาจจะต่างกันก็คืออุปสรรคนั่นเองนะแต่เราเหงื่อออกเต็มตัวเลยเราขณะนั้นเหงื่อออกเราปวดไหมปวดแข้งปวดขาไหมปวดแต่ผมทนได้ครับก็การปวดนั่นแหละทำให้มีส่วนเหมือนกันบางครั้งปวดมากๆเนี่ยเหงื่อจะออกหมดเลยแต่เราจะทนได้ไม่ได้ก็ออกเหมือนกันนะคือว่าร่างกายเขาก็เจ็บปวดเรามันร้อนจากข้างในแล้วก็เหงื่อออกเต็มร่างเลยเราลองนั่งตรงที่เย็นๆหน่อยเช่นพัดลมเป่าบ้างหรือว่าในห้องแอร์บ้างเนี่ยดูมันจะร้อนไหมบางครั้งมันก็เป็นการอากาศร้อนด้วยแล้วผสมกับการเจ็บปวดของเรามันก็บวกเข้าไปก็ร้อนได้ตอนภาวนาอากาศดีครับตอนเป็นสมาธิมันร้อนก็ความจริงการร้อนเนี่ยมันไม่เป็นทุกคนนะมันจะเป็นบางคนอาจจะเป็นบางคนก็ได้แต่ลุงคืนหนึ่งผมก็ทำก็ไม่ร้อนถ้ามันเป็นแบบไหนคือมันไม่ได้เป็นที่สมาธิมันเป็นที่บุคคลน่ะมันเป็นที่บุคคลนะบางคนอื่นเขาทำก็ไม่ร้อนไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางคนร้อนบางคนไม่ร้อนคือภายในแต่ละคนต่างกันคือมันไม่ได้มาอยู่ที่ระบบไม่อยู่ที่ระบบว่าทำแล้วร้อนทุกคนไม่ใช่แล้วก็ทนหน่อยกันแล้วกันทนเอาบางคืนก็ทำสบายบางก็อดทนทุกอย่างนะสมาธิกระดองก็ต้องอดทนนะโยมก็มีหลายอย่างหรือมันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นจะขวางเราไม่ให้เราได้ทำสมาธิง่ายๆนี่ความสงบเนี่ยมันก็ทำแล้วมันก็มีสารพัดเนี่ยที่เขาจะขวางเราไม่ให้บรรลุถึงสมาธินั่นเนี่ยบางทีก็ทำก็สมาธิดีเหมือนกับจะหอบจะเหินตัวเบาบางคืนเวลาเป็นสมาธิมันก็เบาเนี่ยแต่เวลาไม่เป็นมันก็ร้อนมันก็หนักก็ธรรมดาเป็นบ้างผมต้องทำต่อไปแบบนี้ครับก็แบบนี้ก็ฝึกไปก่อนก็ได้ฝึกไปก่อนเราเรียนรู้ตรงนี้ก่อนแต่ว่ามันหลายอย่างนะกรรมฐานว่ามันมีสงบแล้วก็รู้แจ้งโยมยังไม่รู้แจ้งแต่ว่าโยมฝึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ให้รู้จักตรงนี้ก่อนนะครับมันคนละอย่างกันแต่ว่ามันกรรมฐานก็หลายขั้นนะเราไปทีละขั้นละขั้นนั่นเองก็ฝึกไปก่อนฝึกอย่างนี้ให้ชำนาญก่อนก็ได้เนาะครับแค่นี้นะครับสาธุสาธุ คือการฝึกสมาธิให้จิตนิ่งเนี่ยอาการต่างๆก็เกิดไม่เหมือนกันเพราะคนเรามีวิบากมีกรรมไม่เหมือนกัน
คือไม่ใช่ระบบสมาธิมันเป็นแต่ระบบของบุคคลเป็นถ้าเป็นที่สมาธิเนี่ยเป็นระบบของสมาธิทุกคนเป็นเหมือนเดียวกันหมดดิทีนี้คนหนึ่งเป็นคนหนึ่งไม่เป็นคนหนึ่งเป็นอย่างไม่เหมือนกันหลายๆอย่างแสดงว่าตัวบุคคลเนี่ยมีกรรมหรือบุพกรรมต่างกันไปก็เลยออกอาการที่ทำให้การขัดขวางการกระทำสมาธิของเราเนี่ยต่างกันไปบางคนเวลานั่งแล้วเนี่ยคอยจะหาวเลยว่าไม่นั่งก็ไม่หาวบางคนเนี่ยนั่งแล้วมีแต่แมงไตหน้าไตตาไตตัวมันก็เหมือนอะไรแต่ว่านั่งก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่ทุกคนต้องมีน้ำอดน้ำทนนะต้องมีน้ำอดน้ำทนให้มากแล้วก็สุดท้ายก็จะลุล่วงไปทุกอย่างในอุปสรรคเหล่านั้นจิตเราก็สงบได้ก็อย่างที่บอกว่าสงบก็ยังไม่จบนะต้องมีขั้นที่สองต่อไปก็คือการรู้แจ้งก็มีสายตายมาจากนครสวรรค์ครับโยมอาทิตย์อาเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรอันนี้ผมขอแก้คำอธิบายเมื่ออาทิตย์ที่พระอาจารย์จรัญมานะครับผมอธิบายไม่กระจ่างต้องกราบขอขมาพระอาจารย์ด้วยที่ผมอธิบายว่าผมปฏิบัติมาจนจิตนิ่งนะครับแต่ตอนนี้คือความหมายไอ้นิ่งเนี่ยคือปฏิบัติมาจนแบบสงบแบบถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ใช้สติกับปัญญาปฏิบัตินี่จิตนี่จะออกนู่นออกนี่คือแล้วร่างกายนี่ก็จะโอนเอ็นไปไม่นิ่งไม่สงบนะครับจนเดี๋ยวนี้จนสงบนิ่งปฏิบัติได้มันเกิดความสงบขึ้นนะครับแล้วก็พอปฏิบัติไปเรื่อยๆบางทีเราก็จะยิ้มแบบยิ้มที่นิดๆแล้วรู้สึกมีความสุขแต่ในความสุขนี่คือไม่ได้ยินดีในร่างกายนะครับยินดีที่ว่าเราไม่ยินดีแล้วในร่างกายนี้คือเราคือไงเราพร้อมที่จะไปได้ทุกเมื่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็ปฏิบัติไปอีกจนจิตอะเห็นร่างตัวเองแล้วจิตบอกว่ากายสังขารเนี้ยไม่ใช่ของเราจนแบบเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็อยากถามอาจารย์ว่าอันเนี้ยคือถูกไหมครับ คือคำถามเดียวเนาะครับครับเพราะถ้าผมปฏิบัติอันไหนมารู้สึกยังไงผมก็จะโทรถามอาจารย์ทีนึงคือเดี๋ยวฟังถ้าได้ยินก็ฟังตรงนั้นถ้าไม่ได้ยินก็วางหูฟังทางทีวีก็ได้ก็คือว่าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไม่ถูกโยมยังไม่ถูกเพราะว่าขณะที่เราจิตสงบเนี่ยจิตเราไปอยู่ที่จิตทีนี้จิตเราไปอยู่ที่จิตปุ๊บเนี่ยกายที่บอกว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นแค่สัญญามันไม่ใช่ญาณมันเป็นสัญญาว่าเราเคยรู้ว่าร่างกายของเราเป็นของไม่เที่ยงแล้วเป็นของไม่ใช่เรามันเป็นแค่สัญญาไม่พอโยมไม่พออันนี้เมื่อโยมเข้าสมาธิไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จิตก็บอกว่าเห็นร่างตัวเองแล้วไม่ใช่ของเรานั้นก็ไม่พอมันเป็นแค่สัญญาหรือมันเป็นแค่นิมิตมันไม่ใช่ญาณทัศนะตรงนั้นน่ะยังไม่จบเวลาเราออกสมาธิทำไมกิเลสเรามีทุกอย่างยังมีเหมือนเดิมเลยอันนี้เราจะเป็นเครื่องวัดได้ว่าการเห็นอย่างนั้นกับการภาวะที่เราเป็นอยู่เสวยผลของเราไม่มีเลยว่าจิตเรายังมีราคะต้องมีโทสะมีโมหะฉะนั้นเราจะเห็นร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นไม่เห็นเนี่ยแต่ราคะโทสะโมหะเรามีเนี่ยมันไม่จบโยมมันไม่จบฉะนั้นโยมต้องเห็นด้วยตาในตลอดเวลาเห็นร่างกายไม่ใช่ว่าเห็นแล้วหายเห็นแล้วทิ้งแล้วก็อยู่ที่ความว่างไม่ดีเลยเราจะมาถึงเตือนวันนั้นว่าไม่ดีเลยอยู่ตรงนี้มันจะเป็นวิปัสสนูได้ผมไม่เคยฉะนั้นถ้าว่าเราจะต้องเห็นกายเราตลอดเวลาต้องเห็นกายปัจจุบันทุกเวลาร่างกายแท้ๆของเราสดๆนี่แหละต้องเห็นทุกเวลาไม่มีการดับความเห็นนี้จะต้องเราไม่ต้องไปเห็นที่จิตถ้าโยมหนักที่จิตเนี่ยกายเราจะหายมีแต่แค่รู้ตัวว่าเราเดินเรานั่งเรานอนรู้เฉยๆแต่ไม่เห็นแล้วการที่เรามองว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นสัญญามันไม่ใช่ญาณแต่ญาณก็เกิดจากสัญญานี่แหละเราจะต้องเรื่องโยมสัญญาโยมเป็นอย่างนั้นเนี่ยโยมจะต้องเห็นด้วยญาณอีกทีหนึ่งถึงจะจบฉะนั้นญาณโยมยังไม่เกิด
เพราะยังไม่เห็นมันเป็นแค่สัญญาและเจสัญญากับปัญญาที่มองล่วงหน้าไปเท่านั้นเองว่ากายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแต่ญาณทัศนะยังไม่มีมันเป็นสัญญาที่ล่วงหน้าปัญญาที่ล่วงหน้าแต่ญาณยังล้าหลังอยู่ยังไม่ได้ออกขึ้นมาเป็นญาณฉะนั้นตมาถึงได้ติงว่าตรงนั้นน่ะไม่อยากให้อยู่เลยอยากจะมาให้เห็นร่างกายปัจจุบันทุกขณะนี้ให้เป็นปรากฏอยู่ตลอดเวลาอย่าเข้าไปอยู่ในโซนจิตให้อยู่โซนกายเนี่ยทุกเวลาให้เป็นเครื่องอยู่เห็นตัวเองเนี่ยร่างสดๆก็ได้ร่างอสุภะก็ได้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตโยมเป็นหนักที่อยู่เป็นนะโยมเป็นหนักลงที่เครื่องอยู่ของโยมเป็นความว่างเป็นความสว่างมากกว่าไม่ใช่โยมไม่ใช่คุณยึดคำอาจารย์มาตลอดเลยนะครับคือใช่มันถลับโยมมันถลับพิจารณากายมาตลอดพิจารณากายนะแต่ตอนนี้มันถลับไปทางโน้นโยมเพราะตมาเคยบอกว่าพิจารณากายมากๆมากๆสมาธิมันจะเยอะขึ้นเองเหมือนโยมเมื่อกี้เนี่ยโยมข้อหนึ่งนิดก็เริ่มเป็นเหมือนกันฉะนั้นเราต้องหนักเหมือนที่แรกแหละที่แรกเราทำยังไงเอาหนักตรงนั้นตอนนี้เราไม่ใช่เหมือนครั้งแรกนะเราจะแวะไปทางสังโฆจิตมากไปแล้วนะตอนนี้เราสังเกตดูที่แรกเราหนักกายทำตามตมาเลยแต่ตอนนี้เริ่มจะเป๋ไปทางสงบแล้วโยมยังเห็นกายยังไม่มากพอโยมทัญญายังไม่ใช่ญาณทัศนะตอนนี้เหมือนสนุกนะครับสรุปนั่นแหละมันมีมันความบันเทิงมันเทิงยังไงไม่รู้ครับเวลาพิจารณากายแต่ยิ่งสนุกมันยิ่งสงบเราจะไปอยู่ตัวสงบที่เราจ้องอยู่ในตัวเนื้อหนังที่เห็นสิให้เห็นไปสงบก็เห็นเนื้อหนังไปฮะโยมต้องหนักเนื้อหนังเราเนี่ย 90% เลยความสงบให้แค่ 10% เท่านั้นเองครับในความสนุกนะผมก็พิจารณากายอย่างนี้นะพิจารณากายตลอดไม่เคยหยุดเลยคือจะพิจารณากายตลอดคือพิจารณากายพิจารณากายอย่างตลอดเลยไปไม่หยุดพิจารณาอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือพิจารณาไม่ได้หยุดนะแต่โยมเนี่ยตอนหลังเนี่ยโยมจะหนักไปทางโน้นแล้วดูฟังอาการฟังได้พูดนะอย่างต้องหนักมาทางกายโยมหนักมาทางกายให้มากถึงกายเราจะไม่เที่ยงหรือว่าเห็นว่ามันเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของเราโยมอย่าหยุดพิจารณาดิไปเรื่อยๆอีกยังมีทางไกลเลยยังไปต้องเป็นญาณทัศนะนะผมไม่เคยหยุดก็ผมพิจารณาไปเรื่อยพิจารณาก็ภาวนาไปเรื่อยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่เคยหยุดใช่เลือดน้ำหนองผมคนเล็กฟันหนังอาการใส่ซองนะผมพิจารณาอย่างเงี้ยตลอดให้เน้นเห็นแจ้งโยมเน้นเห็นแจ้งมันยังไม่แจ้งพอนะยังแจ้งไม่พอนะมันความชัดนะยังไม่พอนะดูเหมือนว่าความชัดไม่พอแต่โยมเป็นหนักที่นิ่งๆมากกว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนนิ่งนิ่งนี่ของผมหมายความว่าคือตัวนิ่งนะครับเมื่อก่อนพิจารณาใหม่ๆนี่แบบว่าดูไม่ค่อยสุขครับจิตออกนู่นออกนี่พอจิตหน้าไปอย่างพิจารณาผมไปเงี้ยพอจะเรามาจะมาเล่นจิตเราออกไปเงี้ยในเดี๋ยวนี้คือจับผมก็จะมาผ่านที่หน้าผากเห็นเนื้อหนังเห็นผมหน้าผากเห็นกระดูกต้นคอเห็นกระดูกไหล่ปลาต้นแขนหัวไหล่จนไปถึงเล็บมือเนี่ยครับอย่างนี้มันคือความต่อเนื่องมันอย่างนี้มีความต่อเนื่องมากขึ้นอย่างก็เมื่อก่อนมันออกนู่นออกนี่เรื่อยกันเนี่ยที่ความหมายของผมคือนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าจิตผมไปนิ่งนะครับไม่ใช่อย่างนั้นเข้าใจผิดถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าต้องมาด้วยคือตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเราชำนาญขึ้นนั่นเองแต่มาเป็นห่วงว่าการแวะที่สงบมากเนี่ยมันจะเป็นทุกคนไม่เคยแวะครับผมไม่เคยแวะยึดคำสอนของอาจารย์มาตลอดว่าคือยังไงอย่าทิ้งกายให้พิจารณาใช่ใช่ใช่กลัวมากเลยทิ้งกายเนี่ยหลายคนทิ้งด้วยไม่เคยครับยึดคำสอนของอาจารย์มาตลอดแต่ตอนนี้มันพิจารณาแบบว่าบางทียิ้มที่มุมปากแล้วก็ยิ้มแบบว่าในใจเราก็สุขแต่ว่าในความสุขของเราเนี่ยเป็นความสุขในการที่คือว่าเราไม่ยึดติดยึดมั่นในกายนี้แล้วสุขอย่างนี้ไม่ได้ว่ายึดดีในร่างกายนี้นะครับไม่ใช่เป็นความสุขอย่างนี้แล้วก็พอปฏิบัติเดี๋ยวนี้ยิ่งสนุกยิ่งบันเทิงแต่ยิ่งสงบผมก็แปลกเหมือนกันในกับจิตของตัวเองนะครับเดี๋ยวนี้ยิ่งพิจารณายิ่งสงบยิ่งบันเทิงรู้สึกบันเทิงแต่ยิ่งสงบคือเราชำนาญขึ้นเราชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นคล่องแคล่วขึ้นแล้วก็เห็นอนิสงส์ว่าทำแล้วเนี่ยมันบันเทิงมันปราโมทมันมีความสุขไม่มีปิติฉะนั้นการเห็นการทำแล้วนะมีผลอย่างนี้การกระทำก็อยากจะทำมากๆนี่การกระทำมากๆนั่นเองทำให้เราได้ทำแบบไม่อยากหยุดเนี่ย
อยากจะทำไปเรื่อยๆใช่ครับอาการเหล่านี้อาการเหล่านี้เป็นของธรรมดาที่ทุกคนต้องเป็นหมดเลยเป็นทุกคนเลยนะเป็นอันนี้หมายถึงว่าเราชำนาญขึ้นมาบ้างแล้วนะคือมาถูกแล้วใช่ไหมครับมาถูกแล้วถ้ามาตรงนี้ถูกแล้วแต่ถ้ามาเป็นห่วงเรื่องคนที่จะไปนิ่งสมาธินะเป็นห่วงอ๋อนั่นผมอธิบายให้พระอาจารย์ผิดผมต้องกราบขอมาใช่ไม่เป็นไรต่อมาก็เข้าใจผิดก็ได้ตรงนั้นเพราะหลายคนเนี่ยคอยจะไปตรงนั้นมากกว่าผมยึดคำสอนอาจารย์ตลอดอาการ32ของตัวเราได้ถ้ามาตรงนี้ถูกแล้วมาตรงนี้ถูกแล้วคือปัญญาของเราเนี่ยเข้าใจว่ามันล่วงหน้าปัญญากับสัญญานี่ล่วงหน้าไปหมดเลยแต่ญาณทัศนะของเราจะล้าหลังเราต้องรอเขาก่อนรอเขาให้มากกว่านั้นก่อนรอให้เขาเนี่ยคือปัญญาของเราเนี่ยเหมือนคนที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรเนี่ยสายตาเขาเห็นเกาะแล้วแต่เขายังลอยอยู่มหาสมุทรยังไกลอยู่เนี่ยคือตามันล่วงหน้าไปไกลแต่ตัวของเขายังล้าหลังอยู่ฉะนั้นเขาต้องแหวกว่ายต่อไปเหมือนกับว่าญาณทัศนะตัวนี้มันไม่พอแล้วยันแจ้งยังพอแต่ปัญญาของเราสรุปแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของตัวเรายังไงเราก็ต้องให้แจ้งกว่านั้นกลัวจะไปทิ้งอยู่ในความสงบแล้วมากลัวตรงนี้เท่านั้นถ้าเรื่องนั้นก็มาถูกทางแล้วโยมเอาตรงนี้ให้มากก็แล้วกันนะก็คงจะวางแล้วเนาะก็อาจจะเข้าใจผิดกันนิดหนึ่งว่าดูลักษณะเหมือนจะว่าจะไปอยู่ในความสงบมากกว่าเหมือนก็ว่าพอแล้วในการพิจารณาเรายังไม่พอจะต้องพิจารณาต่อไปให้มากมีตายมาจากโคราชนะครับโยมสมพรเจริญสุขโยมนักการค่ะอาจารย์เจริญพรเจริญพรโยมอยากผิดนานเลยไอ้การที่โยมทำเนี่ยโยมก็ไม่รู้ว่าทำผิดทำถูกการพิจารณากายที่พิจารณากายอยู่ในขณะนี้นะคะโยมพิจารณากายจากกระดูกตอนนี้มองกระดูกก็เห็นมั่งไม่เห็นมั่งก็พยายามมาติดให้อยู่กับกายอยู่ที่กระดูกพิจารณาไปเวลาพิจารณาไปตรงไหนจะมีความจุดอุ่นๆร้อนๆตรงจุดไหนไปจุดจากขาโคนขาไปถึงปลายเท้าก็มีความสึกอุ่นๆร้อนๆไปตลอดตามเวลาที่มองไปก็มองก็จะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ตามรู้นี่จะรู้แต่ตามเห็นนี่จะดับติดๆดับติดๆบางครั้งก็จะมีแสงสว่างจ้ามองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็โยมก็เดินตรงนี้สบายๆมานั่งที่ฟันก็จะมีความรู้สึกกลุ่มๆมีความรู้สึกงงๆก็มองไปตามตรงไหนก็จะมีความรู้สึกมองไปตับไตไส้พุงนี่ก็ตอนนี้ไอ้ปอดนี่ก็จะมองเห็นเป็นดำๆเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเห็นเป็นปอดเป็นสีดำๆเหมือนที่ดูในในยูทูบก็เอาล่างที่เขาผ่านก็จะเป็นสีดำๆก็จะมองเห็นเป็นดำๆเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเพื่อทำแบบนี้อาจารย์ใช่ว่าถูกต้องไหมหรือว่าไม่ถูกเออแต่นี้ยังเวลาโยมพิจารณาไปพยายามโยมจิตให้อยู่กับกายทั้งหมดจิตรวมหมดยิงอยู่กับจุดขาก็อยู่กับขาแบบกระดูกก็อยู่กับกระดูกไปเงี้ยแต่อีกส่วนหนึ่งมันคิดถึงอาจารย์ว่าเออนี่แบบนี้คืออาจารย์สอนให้เราทำแบบนี้จิตตรงนี้ไม่ยอมตัดพยายามตัดว่าเออไม่ต้องคิดอาจารย์คิดถึงกายเนี้ยจิตจะไม่ยอมจิตจะนึกจำได้ว่าเออนี่คือเราทำตามแบบที่อาจารย์สอนอยู่เช่นเนี้ยไม่รู้ว่าผิดหรือถูกอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยโ ยมขอถามแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะตามทางทีวีค่ะโยมสมพรกราบสาธุนะค่ะโยมก็ทำถูกแล้วนะทำถูกแล้วแต่ว่ายังไม่ชำนาญเท่าไหร่ก็ธรรมดาว่าตัวรู้นี่มีอยู่แล้วแต่ตัวเห็นเนี่ยติดๆดับๆติดๆประดับเพราะตัวเห็นเนี่ยไม่สามารถจะเกิดทันทีได้ง่ายๆต้องรอเวลาอีกนานและความเห็นที่เราจะถ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีสัญญาเข้าไปร่วมด้วยนะสัญญาเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นเช่นว่าเราเคยเห็นภาพในหนังสือ เราเห็นภาพในหนังสือก็ดีเห็นอสุภะที่ไหนก็ดีเราจำนั้นความจำนั้นความจำเราจำไว้แล้วก็ความจำอันนั้นเป็นสัญญาแล้วก็มาเห็นตัวเราเห็นตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้นเราจะต้องใช้สัญญาตัวนี้ช่วยอีกทีหนึ่งให้เกิดการเห็นขึ้นมาถึงจะเป็นญาณทัศนะฉะนั้นเราต้องช่วยตรงนี้หน่อยโยมสมพรต้องหาอุบายช่วยหน่อยให้เขาเห็นเองเนี่ยมันก็ติดๆดับๆติดๆดับๆเขาก็เห็นได้แค่นั้นเนี่ยแต่เราต้องมีการช่วยด้วยใช้สัญญาเข้ามาแล้วสัญญาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีก็ดีอยู่แล้วแต่สัญญาเนี่ยถ้าทำมากๆไปเขาก็จะกลายเป็นญาณ
ญาณเกิดจากสัญญาตัวนี้แต่ว่าต้องใช้สัญญาเหมือนกันแต่ถ้าสัญญาอยู่เรื่อยๆญาณยังไม่แก่กล้าเนี่ยเราก็ต้องใช้สัญญาไปช่วยไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดญาณทีหลังฉะนั้นสัญญาก็ใช้ญาณก็ต้องมีที่ว่าพิจารณาแล้วใช้สัญญาแต่ญาณยังน้อยยังล่าหลังเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าญาณเรายังล่าหลังอยู่เราก็ต้องให้เห็นชัดกว่านั้นฉะนั้นโยมสมพรทำอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วแต่บางครั้งในสว่างจ้าเนี่ยแสดงว่าโยมเพ่งแรงไปนิดหนึ่งเพ่งมากไปหน่อยมันก็สว่างขึ้นมาฉะนั้นโยมเพ่งเบากว่านั้นนิดหนึ่งที่ว่าร้อนๆก็คือแรงไปนิดหนึ่งคือแรงมากก็ไม่ได้ไม่แรงก็ไม่ได้อ่อนเกินก็ไม่ได้อ่อนเกินก็หลุดแรงมากก็จ้าไปเลยเราจะต้องมีความพอดีพอดีเนี่ยเราต้องสังเกตตรงนั้นหน่อยแล้วพยายามอย่าไปมองตรงๆเกินไปถ้ามองตรงๆเกินไปจิตเราไม่มีอุบายหว่านล้อมเนี่ยจิตเราจะอยู่ได้ไม่นานฉะนั้นโยมสมพรก็ต้องหาอุบายหว่านล้อมเช่นหาเรื่องหาราวอะไรมาคิดว่าตัวเราต้องเน่าอย่างนี้ต้องเปื่อยอย่างนี้เอามีดชำแหละดูซิอย่างนี้หาอุบายคุยกับมันไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาอุบายเอาสัญญาเอาอุบายมาปารภช่วยเขาหน่อยอย่าเอาจิตเขาไปมองตรงๆเนี่ยมันได้แต่มันได้ไม่นานแล้วเวลามองมากๆเนี่ยมันแสบมันร้อนตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าจิตมันมีพลังฉะนั้นอุบายเราต้องช่วยอีกทีมันแล้วมันจะนุ่มขึ้นมาถ้าเรามองตรงเนี่ยมันแข็งไปแต่ถ้าเรามีอุบายเขาไปช่วยเนี่ยเขาจะอยู่ได้นานแล้วก็นุ่มนวลกว่าเราต้องมีอุบายเราไม่เก่งอุบายหรอกทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องหัดนะเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็คือการต้องใช้อุบายที่เขาจะมาเข้ามาอบรมใจของเรานี้ให้อยู่ในอุบายนั้นอยู่เสมอแล้วทำไปเนี่ยสมาธิก็จะเกิดมาก โดยเฉพาะ โดยเฉพาะฌานนี้จะเกิดมากเลยตามมาทีหลังซึ่งเราไม่ได้ทำแต่มันเกิดเองเนี่ยอาตมาก็ห่วงตรงนี้ว่าหลายคนเนี่ยคอยจะแวะนะแวะโอ้ยพอแล้วพิจารณามากพอแล้วพิจารณากายมันเหนื่อยเดี๋ยวนี้สมาธิเราว่างเรานิ่งมากมีความสุขอยู่ตรงนี้ดีกว่าคิดว่าพอแล้วอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาอยู่จริงอยู่เราต้องใช้สัญญาอยู่แล้วแต่สัญญาของเราเนี่ยยังผลิตตัวญาณยังไม่พอยังไม่แก่กล้าเราไปหยุดจะแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นสัญญาญาณยังไม่พอไม่ดีเลยเหมือนผลไม้ยังไม่แก่พอยังไม่สุกเนี่ยเราปิดมาแล้วเนี่ยมันกินแล้วมันหวานมันไม่หวานมันขมมันเฟื่อนมันฝาดมันยังไม่สุกพอที่จะเราจะปิดมาฉะนั้นเราถึงว่าบ่มสัญญาไปให้เป็นญาณและญาณตัวนี้ต้องให้แก่กล้าพอมันถึงจะหยุดจนกว่าจิตเราเนี่ยจะเลิกเขาเรียกว่าละอภิชฌาได้โทมนัสในโลกอภิชฌาในที่นี้ก็คือความยินดียินร้ายจิตเราไม่มีรั่วไม่มีรั่วไม่มีไหลไม่มีไปไหนไม่มีคิดแป๊บไม่มีการไปนานมาแล้วเนี่ยเราถึงจะหยุดการพิจารณาตัวฉะนั้นการพิจารณาตัวอีกไกลเลยต้องแจ้งจนที่ว่าไปถึงพระอนาคามีเลยเราถึงจะหยุดการพิจารณาตัวเพราะขนาดนั้นแล้วเนี่ยจิตเราไม่มีวอกแวกแน่นอนจิตเราไม่อยู่ในโลกแน่นอนอยู่ในตัวเราหัวเท้าเท่านั้นไม่อยู่นอกเหนือนี้เลยนั่นแหละเราถึงจะพอหลังจากนั้นเราค่อยทำฌานทีหลังคือไม่อยากให้เอาฌานมายุ่งเกี่ยวตรงนี้เพราะไม่งั้นคนเราเนี่ยมันจะสับสนทำให้การที่เอาสองอย่างมาปนกันทำให้การแยกแยะยากเพราะสมาธิของเราเนี่ยไปกบกิเลสเราเนี่ยทำให้กิเลสเรามองได้ยากขึ้นเหมือนเราจับปลาน้ำมากเวลาน้ำมากเนี่ยปลาก็จับยากเพราะน้ำกับปลามันปนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราน้ำแห้งไปเนี่ยเราก็จับปลาง่ายเพราะน้ำกับปลานี่มันแยกน้ำออกจากปลาแล้วปลาก็ไม่มีน้ำแล้วก็จับง่ายฉะนั้นเราแยกสมาธิออกจากญาณทัศนะก่อนจากสติก่อนเราจะดีนะอันนี้ก็ถูกต้องระดับหนึ่งนะให้ทำอย่างนี้ให้มากกันด้วยกันนะโยมสมพรนะก็มีสายเข้ามาก็มีสายเข้ามาจากเพชรบุรีนะครับโยมณัฐนันท์อาจารย์ตกโยมการค่ะจองหลวงพ่อนะคะน่าเจริญพรเจริญพรฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยค่ะฟังมา2ปีกว่าแล้วค่ะสองปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างอ่ะได้เริ่มวินิจหน่อยๆอ่ะไม่ค่อยเข้าใจแต่ฟังทั้งดูทีวีทั้งดูทางโทรศัพท์ด้วยก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะต้องทำให้มากนะถึงจะดีทำตามไปด้วยนะถึงจะดีไม่งั้นเราฟังอย่างเดียวเข้าใจยากต้องทำไปด้วยทำด้วยแต่ว่ายังไม่ไปไหนเท่าไหร่อ่ะค่ะค่อยๆทำไป
มีอะไรถามไหมไม่มีค่ะแต่จะพยายามทำที่หลวงพ่อสอนคนอื่นก็จะมาทำตามค่ะกับมนัสการสาธุนะให้กำลังใจทำต่อไปเนาะก็ทำต่อไปก็ฟังคนอื่นไปด้วยก็ได้แล้วก็ให้เข้าใจให้มากแล้วก็ผสมผสานกับการทำให้มากของเราก็จะรู้ได้มีคำถามมีครับมีข้อที่หนึ่งก็ถามว่าคนทำร้ายพ่อโดยไม่ตั้งใจและทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาจะปฏิบัติธรรมได้ไหมได้ขั้นไหนบ้างได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีเจตนานี่นะบางครั้งเนี่ยเราก็ตอนที่ทำเนี่ยเราไม่มีเจตนาที่ว่าจะทำร้ายพ่อแต่ว่าเป็นการทำโดยที่ไม่เข้าใจว่าคือไม่ได้นึกว่าเป็นการทำร้ายเป็นการทำร้ายทำไปแล้วถึงได้คิดทีหลังแต่ว่าขณะที่ทำเจตนาเราไม่ได้มุ่งประเด็นนั้นมุ่งประเด็นอื่นอาจจะเป็นการกระทบไปถึงการเหมือนกับว่าไปทำร้ายนี่ไม่เป็นไรก็สามารถจะเป็นนิพพานได้เพราะเจตนาเป็นตัวกรรมนะไม่มีปัญหาแต่อาจจะเราไม่สบายใจนะอาจจะคิดได้นะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากจันทบุรีนะครับโยมชาติอาจารย์เจริญสุขโยมครับกับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรครับผมเริ่มทำกรรมฐานจริงๆจังๆประมาณปีนึงครับคราวนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าทำไปเนี่ยที่เวลาเดินจงกรมก็ดีเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนว่าลมหายใจเราเนี่ยอุ่นๆกรุนๆ อยู่ในกระพุ้งปากเราเนี่ยครับก็คาดไม่ในใจว่ามันเป็นอารมณ์ของสมาธิหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ลมหายใจเราแต่ว่าสังเกตดูตอนปกติตอนที่เราใช้ชีวิตประจำวันมันก็ไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สงสัยอย่างแรกครับอย่างที่สองผมนั่งสมาธิมันจะรู้สึกออกร้อนนะครับอาจารย์บางทีก็ออกร้อนรอบตัวเราเลยทั้งที่เราเป่าพัดลมอยู่เงี้ยมันก็จะออกร้อนบางทีก็ออกร้อนตามตัวรอบตัวเลยแต่บางทีก็ร้อนเป็นบางจุดบางทีก็ร้อนอยู่ที่พุงเราเงี้ยผมก็สังเกตกำหนดจิตว่าเอ๊ะที่พุงมีอะไรน้อมีอะไรน้ออย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนว่าจะเห็นอะไรแต่ว่ามันก็ออกมาแบบแนวร้อนครับก็ไม่แน่ใจว่าอารมณ์นี้เป็นสมาธิหรือเปล่าครับนี่ก็เป็นจุดที่สงสัยที่สองที่สามก็คือว่ามีบางครั้งเนี่ยนั่งไปจนถึงว่างแล้วว่างหมดเลยก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อว่างมองหาตับหาไตหาอะไรก็ไม่เจอสักทีก็ว่างก็ไม่รู้จะไปทางไหนต่อครับตรงนี้สามข้อเนาะแต่เดี๋ยวผมครับเดี๋ยวผมจะขอฟังทางทีวีเลยว่ามีอีกคำถามนึงครับท่านอาจารย์ก็คือว่าการปฏิบัติแบบมโนมยิทธิเนี่ยที่ผมเคยอ่านเจอในหนังสือเนี่ยไม่ทราบว่า เป็นแบบไหนแล้วพอที่จะเอามามิกรวมกันได้ไหมกับการที่เราปฏิบัติกรรมฐานแบบปกติในปัจจุบันนี้ครับครับเดี๋ยวผมจะรอฟังทางทีวีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกราบนมัสการลาท่านอาจารย์ทั้งสองรูปครับขอบคุณมากครับคือสมาธิคืออะไรก่อนสมาธิก็คือว่าการที่เราเอาจิตของเราไปใส่ใจตรงไหนใส่ใจในสิ่งใดขณะนั้นนานๆการรวมตัวความเข้มของธาตุรู้หรือจิตเราก็อยู่ตรงนั้นทำให้ตรงนั้นเป็นที่กำเนิดของสมาธิสมาธิคือเราความรู้สึกไปรวมอยู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นว่าโยมลมจับลมหายใจเนี่ยรู้สึกว่าเบาสบายเย็นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิได้เพราะว่าสมาธิเกิดจากการใส่ใจการตั้งใจการมองในความรู้สึกในภายในใจของเราอยู่ในจุดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งถ้าเราไม่ใส่ใจปกติหายใจธรรมดามันก็ไม่เป็นแต่เราไปใส่ใจตรงนั้นก็เป็นตรงนั้นฉะนั้นการที่ข้อที่หนึ่งก็คือการทำให้เกิดสมาธิได้อย่างที่โยมจะเป็นก็เป็นได้ประการที่สองก็คือว่าเราทำตัวร้อนเนี่ยทำแล้วร้อนเนี่ยอย่างที่ตมาเคยตอบคนก่อนว่าไม่ใช่ว่าการทำแล้วจะร้อนทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นทำแล้วร้อนอย่างเราเนี่ยแสดงว่ามันเป็นระบบของสมาธิว่าทำแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ทีนี้คนอื่นเขาไม่เป็นแสดงว่ามันเป็นที่บุคคลไม่ใช่เป็นที่ระบบของการฝึกนะ
ไม่ใช่การเป็นที่บุคคลมันไม่ใช่เป็นที่การฝึกสมาธิเป็นที่บุคคลฉะนั้นบุคคลใดที่ทำแล้วร้อนก็ดีคันก็ดีแมงไต่ตอมก็ดีหรือหาวก็ดีหรือเป็นอาการต่างๆเนี่ยเราต้องอดทนหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่านั่นคือเป็นวิบากกรรมผลของกรรมของเราหรือว่าการขัดขวางของเราอาจจะเป็นกิเลสภายในที่ขัดขวางของเราเนี่ยหลายๆอย่างไม่เหมือนกันแสดงว่ามันเป็นที่บุคคลเราต้องทนเอาสู้ไปในสุดท้ายเราก็จะฟันฝ่าสิ่งเหล่านั้นได้อันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะข้อที่สามก็คือว่าเราปฏิบัติไปแล้วเมื่อจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยมันว่างเนี่ยมันรู้จะไปทางไหนต่อนี่ก็บอกแล้วว่าสมาธิมันก็ตันอยู่แค่นั้นถึงจะลึกกว่านั้นว่างแบบว่างละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดก็สุดที่สุดก็คือมีแต่ความว่างแต่เมื่อเราออกสมาธิมากิเลสทั้งหมดก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นถามว่า จะไปเห็นตับเห็นไตไส้พุงต่างๆตรงนั้นมีไม่ได้เพราะสมาธิเนี่ยมันลึกไปมันเลยร่างกายไปแล้วเหมือนเราวิ่งรถเลยซอยเนี่ย มันเข้าซอยไม่ได้หรอกเราทำสมาธิมันเลยร่างกายเราพิจารณากายไม่ได้ไม่เห็นหรอกมีเห็นแต่ความว่างฉะนั้นตรงนั้นก็คือมันเป็นทางคนละเส้นกันถ้าเราจะเห็นร่างกายฝึกแค่สติมันถึงจะเห็นเพราะสติเนี่ยมันตรงตำแหน่งของร่างกายอยู่แต่สมาธิมันเลยไปแล้วเลยร่างกายลึกเกินไปเขาถึงว่าสมาธิเนี่ยลึกยังไงก็ต้องถอยมาฉะนั้นสติเนี่ยเป็นทำเป็นขณะหรือเป็นบริเวณที่มากที่เหมาะพอที่เราจะพิจารณากายเขาถึงเรียกว่ากายคตาสติใช้สติมันถึงจะเห็นว่างั้นเถอะถ้าใช้สมาธิมันจะเลยไปแล้วมันถึงไม่เห็นไงมันจะว่างไปหมดเลยเขาถึงได้ว่าสติปัฏฐาน4เป็นการพิจารณากายถึงจะเห็นร่างกายนี้ถ้าใครใช้สมาธิไม่เห็นมันจะลึกไปเลยถ้าจะเห็นก็เห็นเป็นนิมิตไปเลยเพราะนิมิตมันก็เลยกายอยู่แล้วอันนี้คือข้อที่3นะข้อที่4ก็คือว่าการฝึกมโนมยิทธิเนี่ยเขาไม่ได้ฝึกเพื่อให้เราละกิเลสแต่ฝึกให้เราเนี่ยให้มีหูทิพตาทิพโดยครูฝึกเนี่ยเขาจะสอนให้ลักษณะให้เห็นเห็นอย่างนี้ไหมเห็นอย่างนี้เราจะเดินตรงนั้นไปเดินต่อตรงนี้ไปเห็นตรงนี้ไหมอ๋อเห็นแล้วก็ไปตรงนี้อีกหน่อยนึงเห็นอย่างนี้ไหมไม่เห็นเหมือนกับกำกับให้เราเนี่ยใช้ฝึกให้เกิดที่เขาเรียกว่าที่ประโสตญาณจักขุญาณโสตญาณก็คือหูทิพตาทิพเนี่ยฝึกไปแล้วเพื่อจะให้เห็นโน่นเห็นนี่เห็นนรกสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นมโนยิทธิก็คือการฝึกฤทธิ์ทางใจแต่ทีนี้ว่าเราถามว่าความจำเป็นจะมารวมตรงนี้เนี่ยจะมาว่าทางนั้นเขาฝึกลองดูให้รู้ให้เห็นแต่เรื่องกิเลสยังละไม่ได้เลยยังไม่ใช่ที่ละตรงนั้นการรู้เห็นก็สามารถจะรู้เห็นได้แต่อาจจะรู้เห็นเป็นบางคนไม่บางคนอาจจะไม่เหมือนกันฉะนั้นตรงนั้นน่ะถามว่ามันเป็นประเด็นที่เราจำเป็นไหมจะมาว่ายังไงเรื่องเร่งด่วนก็คือกิเลสเราก่อนเพราะส่วนกิเลสเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าไฟบ้านไฟไหม้บ้านเรากับบ้านเขาเนี่ยเราจะดับไฟที่ไหนก่อนฉะนั้นบ้านเราก็ต้องดับไฟบ้านเราก่อนฉะนั้นเรื่องกิเลสเนี่ยมันมาเผาเราทุกวันเนี่ยเราต้องดับกิเลสก่อนแต่เรื่องการเห็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะฉะนั้นจึงว่าไม่อยากว่าตรงนั้นไม่จำเป็นอะไรที่เราจะเล็บเร่งทำแต่ทีนี้กิเลสของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องแก้ไขฉะนั้นจึงว่าถามว่าจำเป็นไหมแต่มาว่าจำเป็นที่สุดก็เอาเรื่องกิเลสก่อนแล้วกันส่วนเรื่องพวกนั้นเราไปทำทีหลังก็ได้มันเป็นเรื่องแถมของแถมมันเป็นอะไรอ่ะเป็นของที่เราจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่เห็นตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่เห็นแล้วมีประโยชน์มากฉะนั้นก็คงเข้าใจเนาะว่า 3-4 ข้อก็คงได้นะครับจดหมายความจากคุณเต้นะครับข้อที่2นะครับถ้าเราปฏิบัติธรรมจะทำได้ขั้นไหนอยากให้ท่านแนะนำในการปฏิบัติควรทำเช่นไรครับถามว่าอยากปฏิบัติธรรมอยากได้ขั้นไหนมันต้องถามคนถามแล้วมั้งว่าอยากได้ขั้นไหนจะถามคนตอบได้ยังไงนะเขาบอกปฏิบัติธรรมจะได้ทำได้ขั้นไหนจะได้ขั้นไหนอยู่ที่การปฏิบัติของคนคนนั้นๆเนาะฉะนั้นโยมก็ปฏิบัติไปก่อนกันแล้วกันได้ขั้นไหนยังไม่รู้นะก็ต้องปฏิบัติไปตามลำดับก่อนนะแล้วแต่ว่าเราจะได้แล้วกันนะว่าได้ขั้นไหนก็ลองความสามารถของเราแต่ที่สุดก็คือการหลุดพ้นนะหลุดพ้นอันนี้นั่นคือเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้นนั่นเองครับมีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมมงคลเจริญสุขโยมสุข
ครับพ่อเจริญครับผมน่าเจริญพรเจริญพรครับขอหลวงพ่อเหรอครับน่าใช่ใช่พ่อเจริญนะสวัสดีครับผมมงคลครับอยู่กรุงเทพครับผมห่างไปนานเนาะคืออย่างนี้ครับผมผมอายุปีนี้75แล้วครับผมผมไปเรียนทำจริงจังมาประมาณสัก4ปีนี่นะฮะโอ้4ปีเป็นไงบ้างอ่ะนี่คืออย่างนี้ผมนอนหรือนั่งกระไรพิจารณาปฏิบัติธรรมจิตยิ่งลมถ้าไม่มีลมถ้าจะไม่มีเลยยิ่งหมดเลยนะแล้วก็พิจารณาลูกไม่เที่ยงอันน้ำไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วตาหมดแล้วกับพี่แกผมที่เห็นเนี่ยนุ่มๆผมดกพออายุสั้นกว่าผู้หลุดร่วงไปแก่แล้วผมงอกผมไม่จังไม่เชื่อแล้วตาขนของผมแขนสองข้างขานมขนลุงลังเดี๋ยวนี้แก่แล้วผมหลุดร่วงไม่เชื่อแล้วจังแล้วตาไปของเราเล็บมือเล็บเท้าต้นนุ่มเล็บเท้าและบางอย่างนี้แก่แล้วเล็บมือหนาขึ้นขรุขระเล็บเท้าหนาขึ้นบิดเบี้ยวนี่จากอาการของเราฟันเกิดมาจากแม่ต้องมีฟันโตขึ้นฟันเต็มปากปากที่นี่แก่แล้วฟันไม่มีฟันจากทุกอาการผมหนุ่มๆร่างกายหนาอ้วนหนังตึงๆแบบนี้แก่แล้วหนังเขียวคอเหี้ยงจนยานแขนสองข้างนี้เขียวหลังตกกะขาข้อเขียวทุกตกกะมันไม่ใช่เจริญตาแล้วก็ดูดูตาสิใช่ไหมแล้วดูเมตตาเราสว่างจนนี้แต่ละตาก็มองภาพฟังมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันหูแต่แล้วก็ตึงใช่ไหมแล้วก็ดูข้างในลำตัวอาการที่สองหนังไขมันข้นเนื้อข้างในกระดูกที่โคกระดูกเอ็นต่างๆนะฮะแล้วเปิดสมองก็เปิดออกมามันก็มีผังเผิดก็มีมุกขาวขุ่นๆมีเส้นเลือดควบคุมสมองอุปมาเหมือนคอมพิวเตอร์ประรู้อาการสายสองของสังขารปวดก็รู้หมดนะฮะสมองจีบสังขารกับพิการตาของเราเป็นที่มาดูเปิดนะท้องรับหนังออกไขมันข้นเนื้อแดงเปิดออกมามีเลือดข้างในทั้งผืดไขมันแล้วก็แยกออกมาข้างในปฏิกูลหมดเลยมีแต่เลือดเอาข้างในเอาโยกออกมามองข้างในโครงกระดูกข้างในโครงดูถึงขาดูสะโพกขาข้างในแล้วก็ที่โคขึ้นมาสะปกมาทั้งเราแล้วหัวใจมันเต้นทำงานตลอดเวลาตายเมื่อไหร่ก็ไม่เต้นปอดมันทำงานตลอดเวลาตายเมื่อไหร่ก็ไม่เต้นตับมันท้องน้ำไขมันไม่เลี้ยงอาหารเลือดไขมันเหลวเนื้อทำมันตัดไม่เต้นตับอ่อนมันของเลือดตาก็ไม่เต้นตายมันก็ของเลือดตาก็ไม่เต้นเลือดมันไหลเวียนเส้นเอ็มก็อ่อนไหวนี่ก็ส่งไปท่านนี้เองมีอะไรปฏิกูลทั้งหมดเลยอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมบัดนิ่งเลยภาวนาไม่ถึงสัก10นาที5ทีก็นิ่งหมดแล้วพิจารณาเห็นหมดแล้วที่จิตนิ่งเลยไม่มีโรคกดของเลยพิจารณาให้ของช้าไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วจิตมันนิ่งมีเฉมเมตตาของเราไม่มีขาแล้วอาจารย์ถูกไหมอาจารย์ถูกไหมครับคุณครับจำมีแค่นี้ครับอาจารย์ครับผมรอฟังอาจารย์พูดนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับคือโยมต้องรักษาภาพความเห็นนั้นไว้ตลอดเวลานะโยมมงคลนะให้รักษาภาพนั้นเห็นตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาหรือพิจารณามากมากมายขนาดไหนเนี่ยสำคัญตรงที่ว่าภาพเราต้องปรากฏทุกวินาทีทุกวินาทีหมายถึงทุกเวลาไม่มีวันนาทีไหนเมื่อไม่มีวินาทีไหนที่หลุดไปมีแต่ว่าการเห็นตัวเองนั้นสว่างสวยอยู่การเห็นภาพในตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละเขาเรียกว่าญาณทัศนะสำคัญตรงนั้นนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะไม่มีการดับในความเห็นนั้นแม้แต่วินาทีเดียวเขาจะปรากฏในความเห็นตัวเองตลอดเวลาก็คือเห็นอยู่ทุกเวลาซึ่งความเห็นตรงนั้นน่ะถ้ารักษาได้ตลอดเวลาได้เป็นเครื่องอยู่ของเราจิตเราจะไม่อยู่ในโลกนี้
นั่นแหละถือว่าดีแต่ถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยแล้วความเห็นก็หายไปแล้วเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างไม่พอเราจะต้องทำให้ไม่หายให้เป็นเครื่องอยู่ของใจมันสำคัญตรงนั้นถ้าโยมบางคนทำให้เป็นเครื่องอยู่ของใจความเห็นตรงนั้นนะปรากฏตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยทุกวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงแม้แต่ว่าหลายปีข้างหน้าเราก็เห็นอยู่อย่างนี้ไม่มีวันดับจนถึงวันตายนั่นแหละคือเครื่องอยู่ของเรานี่อย่างดีที่สุดอันนั้นแหละที่ว่าที่สุดของทุกข์ก็จะอยู่ตรงนั้นแต่ความเห็นของเราเนี่ยยังมีการเลอะยันเลือนยังหายบางครั้งสว่างบางครั้งจ้าบางครั้งยังชัดบางครั้งก็ไม่ค่อยชัดยังมีจิตที่หลุดยังมีจิตที่รอดยังมีจิตที่รั่วยังไม่พอโยมบางคนต้องพิจารณาต่อไปให้มากให้เป็นเครื่องอยู่โยมต้องเช็คตรงนี้อีกทีหนึ่งถามว่าโยมทำถูกไหมถูกแล้วแต่ต้องเช็คความเรียบร้อยเช็คความอะไรนะให้แน่นอนที่ท่านอย่าตายใจมากอย่าตายใจเร็วเกินไปให้จิตของเราเนี่ยเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนเมื่อจิตเรานี่ไม่อยู่ในโลกใบนี้ดับหมดเลยอายตนะของเราไม่มีการรั่วเลยยังไงก็ตรวจสอบให้มากๆมันยังมีละเอียดอยู่นะเหมือนว่าจิตไม่ออกแล้วยังมีภายในอีกชั้นหนึ่งอันนั้นโยมต้องไปพิจารณาตัวต่อไปให้มากกว่านี้แล้วก็ตรวจสอบอยู่แต่ว่าถามว่าถูกไหมถูกแต่ให้ความละเอียดของเราเนี่ยให้มากกว่านั้นว่าถูกแล้วควรจะทำอะไรต่อที่เขาเรียกว่าความรายละเอียดของเราเนี่ยยังต้องไปตรวจสอบอีกทีว่าเราจะต้องมีความระบบที่ดีที่สุดอย่างที่ว่าจิตเราเนี่ยไม่มีรั่วไม่มีไหลไม่มีไปไหนเห็นสว่างสวยทุกวินาทีโยมบางคนต้องไปดูตรงนี้อีกทีนะโยมบางคน4ปีนี้ก็ถือว่าทำมาระดับหนึ่งถามว่าตรงนี้ดีไหมดีอยู่แล้วแต่อยากจะให้ตรวจสอบให้ดีมากๆเพื่อความรอบคอบของเราว่าเราจะมีความบริบูรณ์ขนาดไหนเพื่อว่าเราไม่มีอะไรดีเนี่ยเรายังไม่มีอะไรที่จะแก้ไขเราจะต้องรีบแก้ไขตรงนี้ซะนะโยมบางคนนะก็มีสายมาจากปฐุมธานีนะครับโยมสมบูรณ์อาจารย์ตกโยมฮัลโหลอ๋อสายหลุดก็เผอิญว่าเวลาเราก็ใกล้จะหมดพอดีเนาะยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้ช่วงหลังกันแล้วกันรายการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกเราก็ได้หมดเวลาแล้วงานเดี๋ยวเราเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองนะครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะถ้าท่านเราไม่มุ่งหวังกำไรอย่างน้อยก็เป็นสื่อได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการนะเขาได้ยินเสียงทนบนไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษค
ครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายขอเอ็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธียุหลวงพ่อยังสารสารทานทำ FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสารต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.12 สิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานประจำปีพุทธศักราช2559วันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559ตักบาตรเทโวโรหณะวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2559ทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานพระสงฆ์ทั้งปวงที่กำลังประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อจะได้ทำการกรานกฐินนี้โดยสำเร็จเถิดเทวเมสุตัง
สามชั้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็เป็นอาคารที่ทางวัดสังฆทานสร้างไว้รองรับนักบวชในวาระโอกาสที่มีเทศกาลเช่นวันขึ้นปีใหม่แล้วก็สงกรานต์งานจะมาประจำปีของวัดที่ส่วนมากสาธุชนที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติได้พากันมาประพฤติปฏิบัติในระยะ2วัน3วันพระบ่อนี้ก็ไม่มีที่รองรับก็จะเป็นที่ลำบากญาติโยมที่มีศรัทธาอยากจะมาประพฤติปฏิบัติความคืบหน้าก็เกือบ 80% แล้วก็เลยทำอะไรที่มันเรียบง่ายแล้วก็ให้ได้ใช้ประโยชน์จากญาติโยมที่ได้กันบริจาคมาก็คิดว่าอีกไม่ช้าไม่นานอาคารสำหรับนักบวชหญิงเนี่ยก็คงจะได้ใช้ประโยชน์ในโอกาสหน้าต่อไปของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่ต่องนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญภักยานโนเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา42101080 42101080ครั้งละ3บาทเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็คงจะเข้าสู่รายการครับมีจดหมายมานะครับจากคุณวรรณานนทบุรีนะครับเขียนมาว่าให้หลวงพ่อจรัญช่วยอธิบายการแผ่เมตตาว่าต้องเจาะจงหรือแผ่ไปทั่วไปดีคะเอาแผ่ไปให้ทั่วไปดีก็เดี๋ยวเอาสายกันเนาะเพิ่นสายมาก็มีสายมาจากสมุทรสาครนะครับโยมสุขุมอาเจริญพรโยมสวัสดีครับน่าเจริญพรนักราชการหลวงพี่ครับน่าเจริญพรเจริญพรเวลาผมปฏิบัติไปนะครับมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างเลยนะตั้งแต่อันที่หนึ่งที่ตรวจสอบแล้วทราบว่ามันมีรู้สึกว่ามันจะมีความละอายในการทำบาปตัวนี้รู้สึกจะไม่กล้าทำเลยนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นมาใหม่น่าแล้วยังไงอีกอันที่สองต่อไปนะครับยุงก็ไม่กัดแล้วนะครับยุงไม่กัดรถไม่กัดตะขาบไม่กัดนะครับอันนี้ตะขาบก็ไม่กัดนะฮะน่าแล้วยังไงก็ไม่เท่าใกล้แล้วงูตัวเดิมนะฮะมันจะเลื้อยมาที่หาผมนะฮะแล้วมันก็จะมาวนประมาณ2-3 รอบแล้วมันก็โค้งหัวคำนับอ่ะมันคำนับแล้วก็ไปไอ้ตัวนั้นก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่ไม่เป็นไรแล้วยังไงแล้วถามว่ายังไงเอ่ยแต่แล้วว่าไปมีไงอีกถามว่าไงอารมณ์ที่อยู่ภายนอกได้แล้วตั้งแต่7 วันเริ่มตั้งแต่สิบกว่าวันก่อนนะครับว่าไงโยมพูดไปเรื่อยๆโยมไม่ต้องหยุดโยมว่าไง
เอาสายหลุดไปแล้วก็ดีอยู่แล้วนะการปฏิบัติไปก็ถือว่าเราไม่ฆ่าสัตว์สัตว์ก็ไม่ทำร้ายเรานั่นเองการอานิสงส์อ่ะนะฉะนั้นความละอายของเราก็เป็นที่ยอมรับว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยการมีหิริโอตตัปปะคือความละอายความเกรงกลัวต่อการทำชั่วทั้งหลายทำให้เราไม่มีจิตที่จะคิดชั่วอะไรเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันสัมผัสได้นะว่าเรามีอะไรภายในของเราเขาก็ไม่ทำร้ายเราเราก็ไม่ทำร้ายเขามันเป็นการสื่อของธรรมชาติที่อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมก็ดีอยู่แล้วนะก็ทำอย่างนั้นก็ถือว่าเรามีดีอ่ะนะเราทำดีเราก็มีความละอายก็ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามสร้างสรรค์นะอะไรก็ไม่ทำร้ายเราได้เราก็ไม่คิดจะทำร้ายอยู่แล้วก็อานิสงส์นั่นเองนะก็มีสายเข้ามามีสายนะตีสายมาจากนครศรีนครราชสีมานะครับโยมเกียบมาเจริญสุขโยมการคุณหลวงพ่อดีใจค่ะได้เจอกันหลวงพ่อนะคะเจริญพรคือว่าหนูก็เปิดคอมพิวเตอร์แต่ตีสี่นะคะก็นั่งฟังหลวงพ่อนะคะแต่ก่อนก็ทำได้ดีนะคะพอตอนนี้ร่างกายเริ่มอ่อนแอลงก็มองหน้าบวมๆตัวเองนะคะถึงปลายเท้านะคะก็นั่งบางทีก็หงายหลังโคมก็มีนะคะหลวงพ่อบางทีก็เจ็บตัวก็มีนะคะหลวงพ่อก็นั่งตามหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะคะก็อยากจะถามว่าถ้าเราแผ่เมตตาอย่างสูงวิธีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องแบบว่าไม่ให้เขาจองเวรเราอย่างนี้นะคะควรจะแผ่แบบไหนคะหลวงพ่อคืออยากให้เขาแบบรับบุญไม่อยากให้จองเวรนะคะคือมีปัญหาแค่ตรงนี้นะคะหลวงพ่อช่วยตอบหน่อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสาธุนะคือการแผ่เมตตาเนี่ยเราต้องรู้ว่าประเด็นหลักของใหญ่ๆของการแผ่เมตตาเนี่ยเพื่อใครแล้วเพื่อใครได้ความจริงแล้วจุดประสงค์ใหญ่คือเพื่อเรานะการแผ่เมตตาทำไปเพื่อเราแต่หรือเป้าหมายของสำคัญของการกระทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อเราได้อะไรเราได้ละความโกรธไงความโกรธเราจะหายไปเรื่อยๆเพราะเราเริ่มมีเมตตาแล้วก็มีความเป็นเมตตาเนี่ยทำลายโลภโกรธหลงนั่นเองแต่คนอื่นน่ะเป็นการได้โดยอานิสงส์ฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนอื่นนั้นเป็นผลพลอยได้แต่ตูนหลักเป้าหมายของการทำนี้ไม่ใช่เพื่อคนอื่นเพื่อเราต่างหากเรายังคิดว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยพระอรหันต์มีมากมายเป็นแสนและพระอรหันต์เนี่ยแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาเราลองคิดดูที่ว่าพระอรหันต์มากมายเป็นแสนเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยนรกคงจะปิดหมดเลยสัตว์ทั้งหลายพ้นทุกข์หมดเลยเพราะอานิสงส์ของการแผ่เมตตาเนี่ยพระอรหันต์สมัยนั้นเยอะนะแต่นรกก็มีอยู่นั่นเองคนที่ตกทุกข์ได้ยากเปรตยังลอยอยู่ในเขาหิจกูฏอยู่เลยฉะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยคนอื่นได้บ้างเป็นอานิสงส์ไม่มากแต่ว่าส่วนใหญ่เราได้ที่เราเอาเป็นว่าอัปปมัญญาก็ดีเหมือนว่าไม่มีประมาณก็ได้เจาะจงก็ได้ได้ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าแผ่เนี่ยมันไม่มีเป้าหมายอย่างไรก็ได้หมดถือว่าทั้งหมดเป็นการฝึกให้เราเนี่ยมีเมตตาก็แล้วกันนะโยมนะก็มีสายเข้ามาจากบุกตาหารนะครับโยมมโนเจริญสุขโยมนมัสการค่ะอาจารย์สมเจริญพรโยมแบกรายงานการปฏิบัติค่ะเป็นไงบ้างฮัลโหลได้ยินพูดเลยตั้งแต่ปฏิบัติดูกายมาตามที่พระอาจารย์สอนนะค่ะทีนี้รู้สึกว่าสติน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็มันยังไงนะมันคือทุกข์มันก็ทุกข์ไม่มากนะแต่ก่อนนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์มันจะเห็นทุกข์เยอะนะแต่เรากำหนดไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะกำหนดตรงไหนแต่พอมาปฏิบัติตรงนี้แล้วนะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นแล้วก็สติก็จะแน่นกว่าเดิมแต่ก่อนนะอะไรมากระทบก็จะคือมันจะ
มันจะฟุ้งมากนะแต่ก่อนไม่มันไม่ใหม่ก็เป็นอย่างนั้นไม่ใหม่แล้วชำนาญขึ้นเราชำนาญขึ้นก็ดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดถ้าเราชำนาญขึ้นค่ะแต่ก่อนมันจะไม่สงบเลยแต่ทีนี้พอโดนว่าอะไรมั่งก็คือยมจะกำหนดได้แต่ก่อนโอ้ยโดนว่ามันไม่ได้เลยนะไม่ยอมคือมันจะโกรธเลยแต่ทีนี้มันจะเย็นขึ้นเย็นขึ้นที่คือแต่ก่อนไปในครอบครัวของเรามันก็มีเรื่องอะไรยากมากเลยเนาะแต่พอเรามาปฏิบัติดูกายแล้วมันเป็นอย่างนี้เองทำให้เรารู้อารมณ์ของตัวเองเวลาเราโกรธก็รู้ว่ามันพองขึ้นมันพองขึ้นเวลาเราดูมันแล้วมันก็ยุบลงไอ้ความโกรธตัวนั้นนะได้ค่ะแล้วทีนี้พอเรามาดูว่าเราจะทำยังไงมันถึงไอ้ตัวโกรธมันจะไม่ขึ้นเลยต้องมีภาพเราปรากฏตลอดเวลาไม่ขึ้นเลยถ้าภาพเราคุบๆหายๆก็เกิดน้อยลงหน่อยแล้วก็น้อยลงไปเรื่อยๆจนกว่าภาพเราปรากฏชัดตลอดแล้วไม่มีการหลุดเลยความโกรธก็จะหายไปเพราะภาพนั่นเองโยมจะหลุดบ่อยมากเลยเพราะว่ามันกำหนดไม่ได้เนาะก็อยู่ต้องเป็นคารวาสเนี่ยเดี๋ยวอะไรมากระทบมันก็หลุดเดี๋ยวอะไรมากระทบมันก็เรายังหลุดอยู่อ่ะเรายังหลุดแต่ก็พยายามกำหนดอยู่ตลอดพอรู้สึกตัวเราก็กำหนดพอรู้สึกตัวก็กำหนดก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมีความสุขนะที่มาทำตรงนี้แสดงว่าจิตกว่าก่อนเยอะเลยใช่จิตที่ออกนอกเป็นทุกข์หมดเลยโยมจิตอยู่ภายในถึงจะเป็นสุขโยมแสดงว่าจิตเรารั่วไปเนี่ยไหลไปข้างนอกเนี่ยทุกข์หมดเลยไม่มีสุขเลยแต่มันจะทำยังไงมันถึงจะทำลูกให้ได้ตลอดที่จะไม่หลุดมันทำยากจังหลวงพ่อแล้วก็ยากอย่างนี้เราแย่งเอาก็เห็นใจนะเห็นใจแย่งเอาค่ะแย่งมันจะยากมากเลยเดี๋ยวได้มันเดี๋ยวมันก็หลุดพอได้สักหน่อยเดี๋ยวมันก็หลุดแต่ถ้าเวลาเราอยู่คนเดียวเนาะเวลาเราอยู่คนเดียวมันจะได้พอเราปีกตัวอยู่คนเดียวสักพักมันจะเข้ามาเลยเราจะไปอยู่ตรงนั้นนะไปอยู่ตรงที่ดูกายตัวเองนะแต่ถ้ามาอยู่กับคนเยอะเวลาเราไปไหนอย่างไปวัดไปอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะแต่ก็ต้องไปก็คือไปทำบุญไปอะไรประมาณนี้เลยนั่นแหละแต่พอเรามาอยู่คนเดียวเราก็กำหนดได้เวลาเรามีให้เขาเนี่ยเราก็ดีขึ้นเนี่ยก็มีเวลาให้มากแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่โยมสลัดไม่ได้เลยคือตัวที่ค่ะฮัลโหลได้ยินคือตัวหนึ่งที่แต่ก่อนโยมปฏิบัติไม่ได้ดูกายเลยพอมันไปสงบแล้วมันอยากไปบวชไงมันอยากออกบวชจะไปบวชกับเขาเห็นผ้าเหลืองก็ทำให้น้ำตาร่วงแล้วทำไมเรามาดูกายแล้วมันเด้งสลัดไม่ได้เลยหรือพอมันหลุดปั๊บมันจะมาเห็นตรงนี้เลยใจของเราใจของเราเป็นเนกขมะโยมเนกขมะหมายถึงว่าอยากออกจากกามนั่นเองก็คือบวชมันเป็นทุกคนโยมเป็นทุกคนธรรมดาโยมเป็นอย่างนี้เป็นทุกคนเขาเรียกว่าใจวิเวกที่โยมเป็นอย่างนี้มานะได้4-5 ปีแล้วนะที่อยากไปบวชมันธรรมดาค่ะมันติดตรงที่หนึ่งภาระทางครอบครัวมีหนี้มีสินเนาะส่งลูกเรียนเป็นหนี้เยอะนั่นแหละติดภาระนั่นแหละใจบวชนี่มีตลอดโยมถ้าทำอย่างนี้ก็ยิ่งไปใหญ่เลยยิ่งมากเลยแต่เราก็ดูมันไม่หายแต่มันจะอยู่กับเราตลอดไม่หายอยู่ตลอดอยู่ไปตลอดชีวิตถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้นะโอ้มีหน้าหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่อะไรก็ถึงไม่ยอมสึกใช่ก็มาเห็นตรงนี้ถ้าไม่เห็นตรงนี้เนี่ยถึงไม่อยากสึกแล้วเราจะอยู่ทำไมเราก็อยากไปเหมือนกันแต่มันไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนี้ไปคุณจะกรรมเยอะมั่งหลวงพ่อมันถึงไปไม่ได้ไปเราไปสร้างเหตุไว้เยอะเนี่ยมันต้องมันพันแข้งพันขาซะแล้วนะทำไงได้ก็อยากไปแต่ไปไม่ได้มันติดโซ่ตรวนไปหมดมันล่ามไว้หมดเลยแข้งขาเราล่ามหมดเลยก็เอาเป็นว่าเราแย่งเอาคนแล้วกันแย่งไปก่อนอยากใจก็ไปอยากจะไปก็ไปใจก่อนกายไปไม่ได้ก็เอาแย่งเอาคนแล้วกันเนาะแย่งเอาความที่ว่าโยมก็พยายามทำศีล5ให้ได้เต็มอยู่ประมาณปีนู้นแต่ไม่เต็มก็คือไม่เยอะเท่าไหร่ที่มันด่างพร้อยเนี่ยก็พยายามจะให้ได้ค่ะ
ค่ะก็โยมก็มีรายงานแค่นี้แหละดีดีโยมทำดีแล้วไม่มีทิฏฐิเลยโยมทำแต่เพียงแต่ว่าเราทำได้นั่นน้อยได้ไม่มากเท่านั้นเองต่อไปมากๆเดี๋ยวจิตเราไม่หลุดแน่นอนความโกรธเราก็จะหายนะให้กำลังใจทำยิ่งขึ้นไปเนาะแล้วก็ถือว่าทำได้ดีนะคือก็เป็นห่วงตรงที่หลายคนที่ว่าทำตามที่ตมาสอนเนี่ยอยากตมาอยากจะให้พิจารณาตัวเนี่ย 90% นะ 90% ให้เห็นตัวเองเดียวตอนเราไปดูที่จิตดูความว่างความสว่างความสงบแค่ 10% หรือ 5% พอไม่ต้องให้ค่ามันมากให้ค่าความเห็นร่างกายเนี่ยมากถึง90หรือ95เลยจะดีที่สุดฉะนั้นกายตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ได้อยู่แล้วถามว่าทำไมเราจะเน้นการเห็นกายนี้มากที่สุดเพราะเราต้องการให้วิญญาณ6ระดับการเห็นกายของเราเนี่ยมากและเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะดับวิญญาณ6ของเราถึงไม่อยากเชียร์เข้าไปในความว่างตรงนั้นเพราะหลายคนทำมาในสมาธิเกิดมากคอยจะไปอยู่ในความว่างฉะนั้นเมื่ออยู่ในความว่างแล้ววิญญาณ6เราไม่ดับแล้วมันจะมีปัญหาที่หลังวิญญาณ6คืออะไรวิญญาณ6ก็คือภาพจิตเราไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตะคานะชิวหากายะมโนไปทางใจคือมโนวิญญาณส่วนเฉพาะมโนวิญญาณเราเนี่ยเราต้องฆ่าให้ตายเลยจะต้องไม่มีพูดหมายถึงว่าเราจะต้องไม่มีภาพภายในโลกนอกจากภาพเราภาพเราครองโลกแล้วไม่มีภาพเลยภาพคนอื่นเลยนั่นเขาเรียกว่าวิญญาณดับก็มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากนครปฐมนะครับมาเจริญทุกโยมค่ะนมัสการกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะน่าเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีลูกฟังหลวงพ่ออยู่ยังติดตามหลวงพ่ออยู่นะคะพอดีลูกก็หย่อนฝึกปฏิบัติไปบ้างแต่ว่าลูกก็มีเวลาเก็บเวลาไปฝึกบ้างแต่ว่าช่วงที่ลูกนั่งสมาธิเนี่ยลูกมองร่างกายตัวเองเนี่ยเช่นมองใบหน้าอะไรของตัวเองเนี่ยจนถึงแบบไปมองถึงมดลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกกลับไปคิดถึงอดีตของการผิดพลาดเช่นการแท้งลูกแล้วเอิญลูกเป็นพยาบาลแล้วลูกเคยทำแท้งคนแต่ว่าเป็นการทำแท้งเพื่อการรักษานะคะมันกลายเป็นการย้อนความผิดพลาดของเราแล้วทำให้ลูกร้องไห้มากเลยเงี้ยลูกอยากจะถามหลวงพ่อว่ามันเกิดจากอะไรแล้วลูกจะต่อไปยังไงดีเจ้าคะก็จะขอฟังคำแนะนำหลวงพ่อจากทางทีวีนะคะมันมาจากการกราบหลวงพ่อค่ะแล้วสักวันลูกคงได้ไปกราบหลวงพ่อค่ะสักครั้งหนึ่งค่ะมาจากการกราบค่ะสาธุนะคือเป็นคำถามที่ดีมากนะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่จะเป็นก็คือว่าเราทำไปแล้วเนี่ยจิตเราอ่อนโยนเมื่ออ่อนโยนก็มีหิริโอตตัปปะขึ้นมาความละอายละอายตัวความชั่วกลัวตัวการทำบาปเนี่ยเกิดขึ้นมากก็จะไปล้ำเลิกถึงการกระทำเก่าๆที่เรามีอยู่ว่าอดีตเราเคยทำอะไรไว้ซึ่งมันนึกไปแล้วก็ไม่สบายใจแล้วความสบายไม่สบายใจนั้นจนเป็นการรบกวนจิตใจของเราเนี่ยก้าวหน้าไม่ได้ทีนี้ตรงนี้เนี่ย เราต้องใช้ปัญญาแก้นะว่าขณะนี้เนี่ยเราจะแก้โดยวิธีไหนก็เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้วการกระทำของเราทำแล้วเราจะทุกข์ไปก็ใช้ได้อะไรดีไม่ดีการทุกข์นั้นจะเป็นการขัดขวางเราเปล่าฉะนั้นเราจึงว่าสิ่งใดผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปแต่ยังไม่พอการเข้าใจของเราระดับอย่างนั้นแล้วยังไม่พอเราจะต้องตัดภาพนั้นด้วยตัดภาพนั้นก็คือการที่มาดับวิญญาณ6อย่างที่ตมาพูดเมื่อกี้นี่เองฉะนั้นภาพนั้นน่ะเราต้องตัดทิ้งไปและรักษาภาพเราไว้แล้วมันจะทําให้สิ่งเหล่านั้นก็จะระงับไปฉะนั้นภาพเหล่านั้นอย่ามากวนใจสร้างภาพเราขึ้นให้ได้แล้วครองภาพเราไว้ภาพอื่นก็จะโมฆะเองแล้วเราจะหลุดออกจากภาวะนั้นได้ฉะนั้นโยมต้องตัดภาพคดดีสิ่งเหล่านั้นไม่ต้องนึกถึงแล้วก็สร้างภาพตัวเองให้มากก็แล้วกันแล้วปัญหาจะแก้จบเลยเอาตอบสั้นๆเนาะเพราะเอิญมีสายอื่นรออยู่เนาะก็มีสายมาจากจังหวัดพะเยานะครับโยมจะลุภาเจริญสุขโยม
รัชการหลวงพ่อทั้งสองค่ะจริญพรจริญพรหนูโทรมารายงานผลการปฏิบัตินะคะหลวงพ่อเป็นไงบ้างหนูก็ปฏิบัติพิจารณาเนี่ยหนูมีความรู้สึกหนูรู้สึกอะไรเลยนอกจากจิตมันสงบนิ่งๆนะคะหลวงพ่อเวลาที่หนูนอนหนูก็จะพิจารณากายไปเรื่อยๆว่าตัวเองเป็นโครงร่างโครงกระดูกเป็นแบบไปคิดไปเรื่อยๆๆจนเราหลับปุ๊บพอตื่นปั๊บก็ยังคิดอยู่อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือแบบว่าทั้งที่เราหลับไปแล้วแล้วก็พอแค่เราพลิกตัวหรือว่าตื่นปุ๊บก็คือจิตก็ยังพิจารณาไปอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยอย่างนี้ดีมากเลยดีอยู่แล้วเพราะว่าจิตเราเนี่ยปรารภสิ่งใดค้างอยู่เขาก็จะเดินเรื่องสิ่งนั้นต่ออย่างเงี้ยเราตื่นมาก็พอดีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าในกรณีฝันอ่ะในฝันก็ยังพิจารณาอยู่ด้วยอะค่ะนั่นแหละดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยเพราะจิตเราคุกคลีกับสิ่งนั้นมาคุกคลีหมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะเป็นความฝันของเราไปด้วยและความจริงไปด้วยเหมือนกับว่าเราทำงานเหมือนกับว่างานทั่วไปเนี่ยเราทำงานสิ่งใดค้างไว้เนี่ยเวลาหลับยังฝันเอางานนั้นมาทำเลยก็เหมือนกันแต่ว่านั่นเป็นจิตภายนอกนี่มันจิตภายในของเราดีอยู่แล้วโยมดีอยู่แล้วนะหนูแค่อยากถามว่าสิ่งที่เราทำนี่มันถูกไหมคะเพราะว่าหลักในการพิจารณาเนี่ยหนูยังไม่ค่อยเข้าใจดีมากเนี่ยค่ะหลวงพ่ออย่างนี้แหละถูกต้องแล้วอย่างนี้แหละรักษาภาพนั้นไว้มากที่สุดที่จะมาเป็นห่วงก็คือว่าเราต้องรักษาภาพเราไว้ตลอดเวลาคือหนูจะไม่เห็นอะไรในภาพที่เรามีนอกจากมโนภาพที่เรานึกอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละได้ตรงนั้นแหละมันเป็นสัญญาอยู่ตอนนี้สัญญาตรงนั้นแหละได้อยู่แล้วแล้วต่อไปตรงนี้จะกลายเป็นญาณทัศนะทีหลังแต่ที่แรกก็เป็นมโนนี้ก่อนเป็นมโนนี้ก่อนก็ถูกต้องนะโยมทำอย่างนี้แหละสมมติเอาว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สมมติเอาก่อนเป็นสัญญาก่อนแล้วสัญญาตัวนี้จะเป็นญาณทัศนะตามมาทีหลังอย่างนี้ก็คือให้หนูปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนใช่ใช่รักษาภาพไว้รักษาอุบายไว้อุบายใดก็ได้เรารักษาไว้ให้มันเป็นเครื่องอยู่ของเราที่เราชำนาญเราทำได้นะรักษาภาพนั้นเป็นเครื่องอยู่ของเราเนี่ย 90% เลยนะอย่างอื่นนี่เราไม่ต้องใส่ใจให้ค่าแค่ 10% พอแล้วก็หนูขอถามหลวงพ่ออีกคำถามนึงก็คืออย่างสมมติว่าการพิจารณากายเนี่ยเราสามารถทำได้ทุกเวลาแต่ว่าหนูอยากจะทำสมาธิเหมือนที่หนูเคยทำเลยคือหนูไม่อยากจะคิดเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไหมคะหลวงพ่อยังไม่อยากให้มารบกวนกันตอนนี้เพราะว่ามันคนละทางกันก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราจะทำสายนี้เราก็ต้องหยุดสายนั้นถูกต้องถูกต้องถ้าเราทำสายนี้จบก่อนจนถึงเราเป็นพระอนาคามีแล้วค่อยเอานั้นมาทำทีหลังจะดีกว่าตอนนี้เราอย่ามายุ่งกันเพราะว่ามันจะสับสนไม่อยากให้อายุ่งเลยไม่อยากให้เข้ามาเพราะว่ามันคนละเส้นอันนั้นมันชาอันนี้มันญาณนะวางไว้ก่อนถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาภายหลังเนี่ยเขาจะแทรกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ถอยตัวหน่อยถอยตัวหน่อยไม่ต้องเข้าไปอย่าเข้าไปสงบก็ปัตตมาก็ห่วงตรงนี้นะนักปฏิบัติทุกคนนะเป็นห่วงเขาจะแวะตรงที่ความสงบตรงนี้เพราะว่าจะเกิดมากเลยถ้าแวะเข้าไปแล้วเนี่ยการสิ่งที่หนูปฏิบัติปุ๊บหนูรู้สึกว่าหนูไม่แน่ใจว่าความสงบตรงนี้มันคล้ายๆความสงบตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วสงบหรือเปล่าคะหลวงพ่อคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันอันนั้นหนักที่จิตแต่อันนี้หนักที่กายคล้ายแต่ไม่เหมือนอันนั้นอันนี้มันนิ่งๆเย็นๆเรียบๆแต่อันนั้นมันจะดิ่งปุ๊บๆๆขนจะลุกจะชูชันหน่อยมันจะวิวๆหน่อยอันนั้นนิ่งที่จิตแต่อันนี้นิ่งที่กายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะค่ะอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณเราต้องใช้ญาณก่อนเพราะญาณเกิดจากสติปัฏฐาน4นี่เองหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะนะเอาตรงนี้ก่อนตรงเน้นตรงนั้นเอาไว้ทำทีหลังเราเอาอยู่แล้วตรงนั้นน่ะแต่ว่าทำทีหลังอย่าเอามายุ่งกันให้มันเป็นอย่างอย่างมันจะได้ไม่กวนกันถ้ามันจะเข้าถอยหน่อยแล้วทำแน่พรุ่งนี้เราต้องมีแน่แต่ว่าตอนนี้ขอมีอย่างนี้ก่อนเพราะตรงนั้นเราก็ทำมาเยอะแล้วก็ได้แค่นั้นเราจะไปกังวลอะไรมากมายถึงไปตรงไหนก็ไม่ได้อะไรมันตันอยู่แค่นั้นเราจะไปทำไมตรงนั้นหรือจะสบายก็จริงแต่ว่ามันไม่เห็นแจ้งเนี่ยก็ไม่ดีนะเอาตรงนี้ก่อนเห็นแจ้งก่อนนะให้กำลังใจนะทำต่อไปให้ทำยิ่งขึ้นไปเนาะนะคงจะวางสายแล้วแหละก็มีจดหมายมาครับจากคุณหล่อจังหวัดโคราชนะครับเขาเขียนว่านิพพานกับความว่างเนี่ยต่างกันไหม
ถ้าต่างกันอย่างไรครับต่างกันแน่ความว่างนี่มันเหมือนอากาศนะว่างสว่างสงบนี่มันเหมือนอากาศเหมือนเรามองขึ้นท้องฟ้าหรือเรามองเหมือนว่าจิตเราเหมือนดวงดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้ามองไปไหนมีแต่ว่างอันนั้นเนี่ยว่างไม่ใช่นิพพานความว่างกับความเป็นนิพพานต่างกันแต่นิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่างอย่างนั้นนิพพานว่างจากราคะโทสะโมหะเพราะจิตเราเนี่ยอย่างแรกก่อนอย่างแรกก่อนที่ว่างแบบเหมือนเราดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันว่างจริงแต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยราคะเราก็มีโทสะเราก็มีโมหะมันก็มีฉะนั้นตอนที่เราว่างมันไม่มีก็จริงแต่เวลาออกมามันมีแสดงว่าราคะโทสะโมหะเกิดจิตปกติแต่ว่างเนี่ยจิตลึกเข้าไปในสมาธิแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยราคะโทสะโมหะมีอยู่เนี่ยชื่อว่าว่างนั้นไม่ใช่นิพพานเพราะนิพพานไม่ได้บ่งบอกว่าว่างแบบนั้นแต่นิพพานบ่งบอกว่าสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะฉะนั้นเวลาสิ้นเนี่ยจิตเราอยู่ปกติเนี่ยไม่มีราคะไม่มีโทสะคือจิตเราไม่รั่วนั่นเองไม่ออกนั่นเองถึงแม้จะไม่ว่างอากาศแบบนั้นแต่ว่างจากตัวตนเราเขาว่างจากราคะโทสะโมหะเพราะไม่มีภาพอื่นเลยที่เกิดราคะก็ไม่มีภาพโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีอย่างนั้นแหละนิพพานจึงต่างกันนะมีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมออสเจริญสุขโยมนมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรครับเรียนถามหน่อยครับว่าเราทำงานไปด้วยพิจารณาไปด้วยแล้วงานที่เราทำอ่ะมันจะได้ดีหรือไม่ครับแค่นี้แหละครับหลวงพ่อถามเดี๋ยวฟังขอฟังทางวิทยุครับใช่ครับคือไม่ดีเลยโยมไม่ดีเลยเพราะว่าขณะที่เราทำงานใจของเราต้องอยู่ที่งานไม่งั้นงานก็ไม่เป็นงานแต่ขณะที่เราพิจารณาตัวเนี่ยเราจะต้องตัดจิตทั้งหมดไม่ให้ใส่ใจในอะไรทั้งสิ้นนอกจากใส่ใจในตัวเราทั้งหัวถึงเท้าเท่านั้นฉะนั้นเราดูกิริยาของการกระทำว่างานต้องใส่ใจที่งานทางธรรมเราใส่ใจที่ตัวก็ไม่ได้แต่เมื่อเราจะปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทิ้งทั้งหมดอารมณ์ไม่ให้ใส่ใจในอะไรทั้งสิ้นแต่เอามาใส่ใจตัวเราทั้งหัวถึงเท้านี้แล้วก็พิจารณาด้วยอุบายธรรมะถึงจะเกิดถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเมื่อเราอยู่ในโลกเนี่ยงานก็ต้องทำสมาธิก็ต้องทำก็แย่งเอาคำว่าแย่งเอาเนี่ยหมายถึงว่าเราอยู่ในภาวะที่ยังไปเป็นนักบวชไปได้ก็แย่งเอาตามที่ได้แต่ผลที่ทำนั้นก็ได้กระท่อนกระแท่นไปตามนั้นถึงได้บอกว่าที่พุทธเจ้ากล่าวว่าทางคารวะนี้เป็นทางแห่งทุลีไม่ปลอดโปร่งไม่เกษมเป็นที่มาของทุลีทั้งหลายก็คือไม่โล่งนั่นเองมันทางที่มันจะกุขาที่ไปไม่ได้นั่นเองไปยากเวลาทำงานเนี่ยเราแค่ประคองทางธรรมนั่นเองแค่ประคองเนี่ยมันเจริญไม่ได้มันแค่ทรงไว้มีแต่สุดกับทรงเท่านั้นเองมีแต่ทรงกับสุดไม่มีความเจริญแต่จะเจริญได้ต้องอบรมฉะนั้นเขาถึงได้มีเพศบรรพชิตขึ้นมาแต่เอาละในเมื่อเรายังไม่ถึงเป็นเพศบรรพชิตเนี่ยเราก็ทำแย่งกันไปทำเท่าที่ได้ก็แล้วกันฉะนั้นผลก็ได้ตามเนื้องานของเราทำเหตุเช่นใดผลเช่นนั้นก็เท่ากับว่าเราทำไปกว่าดีกว่าไม่ทำได้น้อยก็เอาตามนั้นแต่ไม่เหมือนเพศบรรพชิตที่ว่าท่านมีเวลาบ้างแล้วทำมากผลท่านก็ได้มากเอาเป็นว่าประคองไปกันแล้วกันเราทำไปประคองไปจะร่วมกันไม่ได้เดี๋ยวเพราะว่าทางมันคนละเส้นสำหรับคนที่จบกิจแล้วเนี่ยสามารถจะทำงานได้โดยที่ไม่มีจิตรั่วไหลไม่มีจิตออกนอกเนี่ยท่านได้อยู่แล้วแต่เราเนี่ยมันใหม่ไงมันอ่อนมันยังยากอยู่ที่จะทำอย่างนั้นก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากอุตรดิตถ์นะครับโยมเมตตาอาจารย์เริ่มตกโยมสวัสดีครับผมก็ตามรับฟังอยู่ในการรักษาจิตก็พอได้ครับแต่ว่ายังสงสัยครับมาว่าไงเอ่ยอยากจะถามว่าการทำฌานนี่เป็นการเพ่งดูดินน้ำลงไปใช่ไหมครับคือฌานนี่เราเพ่งอะไรก็ได้ให้มันเป็นที่รวมของจิตเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งลมก็ได้หรือเพ่งลมหายใจก็ได้หรือเพ่งความว่างก็ได้อะไรก็แล้วแต่เป็นนิมิตหมายของการนิ่งของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าฌานนั้นอรูปฌานนี่เป็นยังไงครับ
คืออรูปฌานนี่หมายถึงเราเข้าฌานไปแล้วเนี่ยซึ่งดูดวงจิตไม่ใช่เป็นอรูปฌานนะครับคือเรายังไม่ถึงรูปฌานหรอกมันต้องผ่านรูปฌานก่อนอรูปฌานเนี่ยเราจะมีทีหลังนะมันจะมีทีหลังมือก็เรียกต่อจากรูปฌานเป็นอรูปฌานฉะนั้นมันจะอยู่เบื้องปลายโน่นเราต้องมีฌานรูปฌานก่อนรูปฌานคือยังไงครับรูปฌานก็คือการที่ทำจิตให้นิ่งๆก็คือว่าจิตเรานิ่งที่จิตแต่จริงจิตนิ่งนิ่งปกติเนี่ยสมมติว่านิ่งไปเนี่ยจิตเรานิ่งอยู่ที่เหมือนก็เอาเลนมารวมแสงเนี่ยแล้วนิ่งสว่างเป็นจุดเล็กๆอยู่เนี่ยต่อมาจิตเราก็ดิ่งวูบเข้าไปมันเหมือนก็วูบเข้าไปเหมือนกับว่าเราอยู่ในอีกภาวะหนึ่งเหมือนเราจิตเรามั่นขึ้นขณะนั้นก็จะมีองค์ห้าว่ามีความคิดอ่อนถ้าได้อย่างนั้นจิตใจก็เราจะจัดอยู่ในขั้นไหนนะครับไม่ได้ขั้นไหนหรอกโยมออกมาก็กิเลสก็เหมือนมีเหมือนเดิมโยมกิเลสเราก็ไม่ได้ละคือทำเพื่อสงบเท่านั้นเองออกมาก็เหมือนเดิมแต่ว่ากิเลสมันจะละต้องมาพิจารณากายนะโยมเอากิเลสมันมากามตัณหามันเข้ามาแล้วเราก็บอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของมันต่อไปแล้วถ้าเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างนี้จัดว่าเป็นประเภทยังไงพอสงสัยคือกามราคะเนี่ยจะดับด้วยอสุภกรรมฐานเราต้องพิจารณากายก่อนเพราะนั้นการพิจารณากายเนี่ยไม่เป็นการเข้าฌานไม่เป็นการที่เจริญสติปัฏฐานฉะนั้นกิเลสของเราเนี่ยจะละในเมื่อการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เจริญฌานฌานละไม่ได้นะท่านโยมต้องจังหวังเรื่องกิเลสเนี่ยเราต้องมาเจริญสติปัฏฐานนี้ถึงจะละได้มันคนละทางกันนะเหมือนว่าอันนั้นฌานอันนี้มันญาณมันคนละทางกันฉะนั้นเราจะมาไปพร้อมกันทั้งสองทางไม่ได้เหมือนถนนทั้งสองเส้นเนี่ยเราจะเดินพร้อมกันจะเดินยังไงหรือทิศทั้งสองทิศเนี่ยทิศเหนือกับทิศใต้เราจะเดินทีเดียวกันในเวลาเดียวกันขณะเดียวกันมันจะเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องทิ้งทางหนึ่งแล้วไปทางหนึ่งเราคนเดียวจะเดินสองทิศมันเป็นไปไม่ได้มันคนละเส้นโยมฌานกับญาณมันก็ต่างกันไปฉะนั้นฌานเนี่ยเรายังไม่เน้นเราเน้นญาณก่อนขออภัยครับนี่หลวงพ่อจรัญทัคยานโนมั้ยครับง่าใช่ใช่ใช่ชอบเทศนาของหลวงพ่อมากครับขอบคุณมากครับสาธุนะสาธุสาธุก็การที่เราจะมารู้แจ้งตัวเราเนี่ยความเห็นของเราต้องปรากฏตลอด24ชั่วโมงคนที่เขาเห็นแจ้งเนี่ยตัวเราเนี่ยจะเห็นตัวเองนะทั้งภายนอกทั้งภายในความเห็นเราเนี่ยไม่หายเลยไม่ดับเลยมันเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นคนที่อยู่อย่างนี้เนี่ยจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิได้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยจิตของเราไม่มีวิญญาณอยู่ข้างนอกเลยจิตไปทางตาคือจักขุวิญญาณโสตะคานะชิวหากายะมโนโดยเฉพาะมโนวิญญาณจะไม่มีฉะนั้นพระยาเจ้าเนี่ยวิญญาณท่านดับวันเห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวไม่มีภาพคนอื่นแม้แต่ภาพเดียวแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ยันตายทุกเวลาทุกตลอด24ชั่วโมงนี่หมายถึงว่าคนบรรลุธรรมเขาจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นจิตของท่านจะไม่ออกไปเลยเดินท่านก็นิ่งนั่งท่านก็นิ่งวิญญาณท่านไม่มีภายนอกเขาเรียกว่าการเห็นตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีนิมิตทั้งหลายภายนอกแล้วการที่เห็นตัวเองอยู่แล้วอาศัยความเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่นี้เขาเรียกว่าอนิมิตตสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่มีเครื่องหมายภายนอกฉะนั้นสมาธิแบบนี้เนี่ยจะเกิดจากการอบรมสติปัฏฐาน4เท่านั้นถ้าใครไม่อบรมทำตรงนี้ไม่ได้เท่ากับว่าพระยะเจ้าเนี่ยท่านไม่มีจิตออกนอกไม่มีจิตออกนอกเลยตลอดเวลาแล้วก็ไม่เสื่อมฉะนั้นวันๆท่านเห็นแจ้งตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าแจ้งเมื่อวานนี้วันนี้หายไปแล้วแจ้งเมื่อวานก่อนแล้ววันนี้หายไปแล้วเขาจะไม่ใช่อย่างนั้นการเห็นแจ้งก็คือแจ้งตั้งวันนี้ถึงวันตายจะไม่มีการดับฉะนั้นความแจ้งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งก็คือวิญญาณที่มันดับจากข้างนอกแล้วมันวิญญาณนั้นมาปรากฏภายในถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาพที่เราเห็นข้างนอกก็คือสมมติว่าภาพนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยตั้งภาพผู้หญิงไว้ราคะก็จะเกิดถ้าภาพผู้หญิงเนี่ยตั้งภาพผู้ชายไว้เนี่ยราคะก็จะเกิดเหมือนกันเอาเป็นว่าคนเราเนี่ยตั้งภาพราคะก็จะเกิดคือตั้งเพศคนตั้งภาพคนอื่นไว้ถ้าตั้งภาพคนอื่นด้วยลักษณะความโกรธโทสะก็จะเกิด
ถ้าตั้งภาพนั้นไว้เป็นภาพเพื่อโมหะเนี่ยเป็นภาพเรื่อยๆโมหะก็จะเกิดแสดงว่าภาพคนอื่นเนี่ยเป็นที่มาของราคะโทสะโมหะแต่ทีนี้คนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านมาเห็นท่านแจ้งภาพท่านของท่านเนี่ยเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมาโดยการอบรมสติปัฏฐาน4มาตลอดจนเป็นเครื่องอยู่ของจิตในชีวิตประจำวันกลายเป็นว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ยกลายเป็นว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเขามีแต่ภาพคนอื่นเป็นชีวิตประจำวันของเขามีแต่ภาพคนอื่นไม่มีภาพตัวเองแต่คนที่เจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยมีแต่ภาพตัวเองตลอดวันตลอดคืนซึ่งภาพตัวเองเนี่ยภาพเดียวในโลกจะไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาถึงแม้ว่าท่านมีตาอยู่ตาท่านลืมอยู่ก็จริงท่านมีหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตของท่านไม่มีภาพมีแต่ภาพตัวเองภาพตัวเองนั่นแหละจะฆ่าวิญญาณทั้ง6ได้ก็หมายถึงว่าภาพตัวเองนั่นแหละจะฆ่าภาพทุกภาพในโลกได้เมื่อฆ่าภาพทุกภาพในโลกได้ราคะก็จะไม่เกิดโทสะก็จะไม่เกิดโมหะก็จะไม่เกิดการเห็นอย่างนี้เนี่ยคือการบรรลุธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หมดเลยฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่าจิตของท่านจะไม่มีรั่วเลยตลอดเวลาจะไม่มีภาพคนอื่นมีแต่ภาพตัวเองเขาเรียกว่าละสกายทิฏฐิได้ละสกายทิฏฐิได้นะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากอุดรธานีนะครับมาเจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองค่ะน่าเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมหลายปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างล่ะก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อแต่ว่าก็มันดูตัวเองแล้วก็นั่งร้องไห้อย่างนั้นดีอย่างนั้นต้องดีนั่งร้องไห้อยู่ไปจำศีลก็นั่งร้องไห้เวลาพักขึ้นมาก็รีบออกไม่เป็นไรร้องไห้เพื่อตัวเองร้องไปเถอะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นยังไงสังเวชตัวเองค่ะใช่มันแล้วตอนนี้พอไปจำศีลเที่ยวนี้แล้วก็นั่งดูไม่ได้นอนนะคะไม่นั่งดูสังขารตัวเองแล้วก็อยู่ไม่ใช่สมาธิหรือเป็นสมาธิตื่นรู้สึกตัวไม่นอนตรงนี้แหละก็เลยเห็นค่ะก็เลยเห็นคนเดินเรานั่งอยู่ข้างในเขามีกุฏิแม่ชีอยู่แล้วตอนนี้เห็นคนผู้ชายคนหนึ่งขึ้นมาเหมือนแขกผมยาวๆหน่อยแล้วลูกอยากรู้ว่าทำไมเรามองเห็นแล้วเขาเดินผ่านไปเลยเขาไม่มองเราค่ะลูกอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรฮะมันก็เป็นนิมิตนะโยมเป็นนิมิตแล้วทำไมเราไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนก็แล้วแต่เราที่จะนอนหรือไม่นอนก็อยู่ที่เราให้เขามาขอส่วนบุญหรือเปล่าก็จะคิดอย่างนั้นก็ได้หรือเขาอาจจะไม่มาอย่างนั้นปรากฏที่เฉยก็ได้ค่ะแต่ไม่เคยเจอของไม่ดีหรอกค่ะตั้งแต่ปฏิบัติมาเจอแต่ของไม่เจออะไรเจอแต่ของดีดีแล้วแบบทำตลอดค่ะทำมาหลายปีแล้วทำตั้งแต่รู้จักหลวงพ่อนี่แหละ ทำมาเรื่อยจะไม่ตื่นขึ้นไปปัสสาวะไปอะไรก็จะรู้สึกเลยนั่งอยู่ห้องน้ำอะไรก็ดูตัวเองตลอดต้องดูตัวเองตลอดเลยต้องเห็นภาพตัวเองตลอดไม่ทิ้งเลยค่ะมีความสุขมากทำอย่างนี้ค่ะค่ะจิตมันจะเป็นนิ่งแล้วก็มีแต่อยากทำบุญค่ะมีแต่อยากทานแล้วก็ไปทำกุฏิได้หลังนึงแล้วก็การทำบุญอ่ะใครมาอะไรบริจาคหมดแล้วตัวเองไม่มีก็ช่างไม่รู้เป็นยังไงก็ใส่บาตรแล้วก็ทำทุกอย่างแต่ขอให้เป็นบุญใครมาขอก็ไม่ได้ใครมายืมก็ไม่ได้ไม่มีก็ให้แบ่งให้เคลียร์ให้หมดค่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นตื่นขึ้นมาต้องรีบมีแต่อยากทำบุญไม่ได้อยากทำบุญเป็นยังไงคือจิตมันจะเป็นเขาเรียกจะกล้าเข้าไปสู่พระญาบุคคลโยมค่ะพระญาบุคคลเนี่ยตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยผู้เจ้าห้ามบิณฑบาตเกิน3องค์มีอะไรให้หมดเลยค่ะเพราะแม้แต่ว่าเนื้อตัวเองยังเชือดให้ได้ค่ะค่ะฉะนั้นคือจิตเราจะเป็นอย่างนั้นจะเริ่มเป็นลักษณะนั้นออกไปฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำและเป็นอย่างนี้นะพอเห็นคนจนหน่อยก็ไม่ได้เห็นอะไรก็ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ห่วงตัวเองเลยห่วงแต่คนอื่นจะคนไหนจนมาขับรถไปก็จะจอดให้เขาอะไรประมาณเนี้ยให้หมดเลยมันเป็นน้ำใจของเรา
ค่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นปฏิบัตินี่แหละค่ะเป็นปฏิบัตินี่แหละแล้วก็มันดีมากเลยค่ะรู้สังขารมันดีมากเลยดีจนพูดไม่ออกเลยต้องดูหลวงพ่อถึงถ้าหลวงพ่อพูดตอนกลางคืนน่ะถึง 3:30 ลูกก็จะอยู่ถึง 3:30 แล้วก็ตื่นขึ้นใส่บาตรนี่เป็นไรอดนอนด้วยกันถือศีล5สัจจะเอาให้ได้เลยค่ะไม่หลุดเลยค่ะศีล5กับสัจจะแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์มีอะไรแม่อะไรทั้งนั้นเลยไม่เอาเลยค่ะไม่เอาสัจจะตอนนี้ก็เลยมีพระองค์หนึ่งไม่รู้อยู่วัดไหนก็อยู่ก็บอกว่าเพื่อนบอกว่าให้ยังเหลืออีกข้อนึงโยมต้องมอบชีวิตให้เจ้ากรรมนายเวรไปเลยเป็นว่าก็เลยนั่งนโม3จบแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ทำเหมือนเช่นเลยเข้ามาเต็มเลยทีนี้ เข้ามาหมายถึงว่าไม่รู้ใครมายืมเงินไม่รู้ใครมาขอเงินแล้วก็ไม่รู้ปวดเจ็บอะไรก็ไม่รู้หูประดังเข้ามาเดี๋ยวนี้เดินจมกรมมากก็ไม่ได้ปวดมากเมื่อก่อนเดินทั้งคืนทั้งวันแฟนก็ทำค่ะเมื่อก่อนหัวเราะเราเดี๋ยวนี้ทำตลอดเลย4ปีแล้วแฟนของโยมนี่ได้6ปีค่ะได้6ปีแล้วแต่ว่ามาได้เต็มก็ที่หลวงพ่อนี่แหละมาประมาณ 2-3 ปีก็4ปีประมาณก็เห็นหลวงพ่อมาก็เลยเอ้าเมื่อก่อนนั่งแต่สมาธิก็นิ่งนิ่งแล้วก็ออกแล้วก็เข้าเหมือนที่หลวงพ่อพูดทุกอย่างเลยอย่างนั้นก็ทุกคนก็ผ่านมาหมดแล้วมันก็นิ่งอยู่เฉยไม่ได้อะไรมากก็เมื่อก่อนดูว่าสังฆทานได้2เดือนไม่รู้จักเรื่องราวอะไรเลยหาแต่เงินแล้วก็ใครขอซื้อก็ชอบทำบุญแต่ไหนแต่ว่าทำผิดทางคือซื้อเหล้าซื้อยาให้คนยืมใครขออะไรให้หมดหาเงินเก่งด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกน้องลูกเลยพอมาวัดเห็นวัดสังฆทานได้2เดือนหลวงพ่อไปเลยทีนี้โอ้ยลาแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วจิตสั่งเลยไปเลยจะไปบวชไปวัดสังฆทานตอนนี้เลยมีคนบอกว่าเนี่ยไม่ต้องไปใกล้หรอกไอ้หลวงพ่อวิริยังท่านมาเปิดสาขาอยู่รับหน้าขาก็เลยไปได้2เล่มแล้วค่ะไปเรียน ก็เลยก็มีแต่นั่งสมาธิจะเป็นจงกรมตั้งแต่ไม่เร็วแต่พอมาเจอหลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนเป็นดูสังขารนี่ค่ะก็เลยโอ้ก็เลยขยันใหญ่เลยค่ะขยันมากเลยไม่กินไม่นอน4วัน5วัน6วันกำลังไม่สนใจเลยแฟนก็เลยหัวเราะก็ต่อมาเดี๋ยวนี้เพื่อนทำตลอดเลยค่ะทำเก่งกว่าเราอีกเพื่อนไม่ได้ปวดแข้งปวดขาเลยตอนนี้เพื่อนก็ทำหูขยันเดี๋ยวนี้ทำเพื่อนขยันหลายคือทั้งผัวทั้งเมียมีอยู่2คนเอาคนละห้องไอ้เดินจงกรมมาคนละก็ว่าคลองเลยค่ะเพื่อนกำลังเก่งก็เลยรู้ว่ามันจิตใจแล้วมันเป็นแบบนี้มันจะเจริญขึ้นไหมคะก็เจริญสิกำลังใจเราทำมันก็เราทำเนี่ยต้องมีกำลังใจนะไม่มีกำลังใจไม่มีใครจะขยันทำหรอกทำไปมันยิ่งได้ทำไปยิ่งได้มันอยากหยุดมันอยากหลับอยากนอนเลยมันมีกำลังใจโยมได้อยู่แล้วโยมทำอย่างนี้โยมที่ทำมาถูกหมดแหละได้อยู่แล้วก็เป็นกำลังใจที่เราทำไม่หยุดไม่หย่อนนั่นเองนะมันเป็นทำแล้วมันมีกำลังใจเนี่ยมันมีปิติมันมีสมาธิมาตลอดทำให้เราในทำไม่อยากจะหยุดเมื่อไม่หยุดเราก็ได้ธรรมะก็หลั่งไหลเข้ามาสู่เรามากมายนะเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะที่ทำมาดีทั้งหมดนะฉะนั้นก็ขอเตือนหลายๆคนนะอย่าแวะสมาธิมากให้อยู่ร่างกายอย่างเดียวจนในที่สุดแล้วถึงเราจะพ้นทุกข์จริงๆก็อยู่ในร่างกายอย่างเดียวส่วนฌานนั้นว่างๆเข้าไปว่างๆเข้าไม่เข้าก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นเครื่องจรไปนานๆครั้งก็ได้แต่ร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ประจำเราต้องอยู่บางคนเขาใหพิจารณาตัวมากๆสมาธิเกิดเนี่ยเหมือนก็ไปอยู่ในฌานมากกว่าอยู่ที่จิตนิ่งมากกว่าส่วนร่างกายนี้ไม่ค่อยสนใจอย่างนั้นไม่ดีเป็นห่วงตรงนี้มากว่าจะไม่ดีเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะเขาเรียกว่ามันจะไปไม่รอดนะจะไปไม่รอดกิเลสมันจะหลงเหลืออยู่ถ้าเราจะรู้เห็นได้ยากนั้นปัญญามันไม่แทงในอริยสัจฉะนั้นไม่ควรเข้าใจอย่างนั้นให้เห็นกายไปตลอดจะดี
ถ้ามีคำถามครับมีมาถามจากคุณเสริมนะจังหวัดสุรินทร์นะครับเขาว่าตามตมาที่แล้วมีอาการโล่งเหมือนไม่มีตับไตไส้พุงอะไรก็ไม่มีเลยเป็นเพราะอะไรครับสมาธิเนี่ยอย่างที่ชมดำเนี่ยก็คือฌานมันก็โล่งอย่างนั้นแหละถามว่าไม่มีตับไตไส้พุงไม่มีอะไรเลยก็คือมันเลยนั่นเองมันเลยกายไปมันก็มีแต่ความว่างฉะนั้นความว่างเหล่านี้เนี่ย เป็นความว่างแต่เวลาออกมากิเลสเราก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นมันเป็นอาการของสมาธิเราจะไปเห็นอาการตับไตไส้พุงของเราอาการ32ในสมาธิเห็นไม่ได้หรอกโยมมันเลยไปแล้วจิตมันเขาเรียกว่าจิตมันลึกไปมันเลยไปทำให้เราเนี่ยไม่เห็นฉะนั้นถึงว่าการเห็นตัวเนี่ยเห็นแค่สติฉะนั้นจิตตื้นๆตื่นๆเนี่ยจิตอยู่ในภาวะปกติเนี่ยเหมาะควรที่เราจะพิจารณาร่างกายเพราะมันจะเห็นกายแท้ๆของเราได้ด้วยสติแต่ถ้าสมาธิลึกไปมันจะไม่เห็นอะไรมันเลยมีแต่ความว่างฉะนั้นโยมลึกไปจะไม่เห็นเขาไม่ได้เห็นในสมาธินะเห็นอยู่ในภาวะสตินะหลายคนก็บอกว่าสติสมาธิอันไหนใหญ่สติใหญ่กว่านะสติใหญ่กว่าก็มีสายมีจากกรุงมีสายมาจากกรุงเทพนะครับโยมศรีสุวรรณครับเจริญสุขโยมกับนมัสการท่านพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเจริญพรเรียนกับเรียนอาจารย์ว่าปฏิบัติทางแนวสติปัฏฐาน4มาพอสมควรก็เป็น10ปีขึ้นไปอะค่ะทีนี้ก็ดูกายในกายก็คือไม่เคยที่จะเพ่งเป็นอสุภะเพราะตอนนั้นเหมือนกับดูความเกิดจับหรือดูการเคลื่อนไหวข้างในก็จะตั้งจิตไว้ที่เหมือนกับตั้งจิตจากข้างบนแล้วมองลงไปมันจะเหมือนเป็นกระแสไหลสำรวจลงมาเรื่อยๆแล้วก็ย้อนขึ้นไปใหม่แล้วก็ลงมาใหม่อะไรแบบนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าทางด้านเวทนาก็จะดูการเกิดจับของเวทนาคือจะเห็นว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสร็จแล้วมาทางด้านของตัวจิตส่วนมากก็จะประคองจิตไว้แล้วถ้าเราจะมองใช้ตาในมองไปที่กลางทรวงอกมันจะมีการเต้นยุบยุบยุบซึ่งไม่ใช่ที่หัวใจนะคะที่กลางทรวงอกก็ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าอันนั้นคือการเกิดดับของจิตแต่ก็บางครั้งเราก็จะประคองไว้จนมันอยู่เฉยๆเนี่ยค่ะแล้วมีสภาวะอันหนึ่งซึ่งโยมไม่เคยทำอะไรเลยเกี่ยวกับการเพ่งอสุภะหลังจากที่ฟังธรรมเสร็จก็ทุกคนก็เตรียมตัวเหมือนกับจะกราบพระแต่โยมก็จะมองเห็นท่อนขาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงหัวเข่าก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันจะผุพองขึ้นมาเองผุพองอย่างมากเลยแล้วมันก็ค่อยๆแห้งตังจนกระทั่งมันเหมือนกับเป็นดินนะคะเป็นมันเหมือนกับแห้งเป็นสีดำแล้วแตกระแหงในใจมองไปแล้วเหมือนกับร้องพูดในใจด้วยตัวเองว่านี่มันดินชัดๆแล้วหลังจากนั้นคือทุกวันอาจารย์จะแสดงธรรมะ2ครั้งคือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายโยก็นั่งอยู่ข้างหลังของแม่ชีพอเรากราบพระเสร็จมองมาคือลืมตาอยู่ทุกครั้งมองไปที่ข้างหลังแม่ชีหรือบางครั้งกำลังฟังธรรมอยู่มองไปที่ข้างหลังแม่ชีก็จะเห็นแผ่นหลังทั้งหมดอ่ะจะผุพองขึ้นมาจะเน่าเป็นเนื้อเน่าเป็นอย่างนี้อยู่สัก 3-4 วันตอนนั้นไม่เข้าใจและสติปัญญายังน้อยอยู่เลยไม่ได้ไปกราบเรียนอาจารย์ก็เลยผ่านภาวะนี้ไปแต่การเกิดดับของจิตก็ยังประคองจิตมาเรื่อยๆก็จะดูที่จิตเป็นที่สำคัญมีอยู่ช่วงหนึ่งก็นึกว่าปฏิบัติเราต้องเอาอะไรให้มันได้ถึงที่จุดสุดท้ายก็ทำอย่างมากคือจะนอนแค่4ชั่วโมงเราก็ปฏิบัติไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งหรือว่าจะพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยสุดแต่ว่าเราเห็นอะไรก็ดูอันนั้นตามที่
เราเห็นในขณะนั้นว่าชัดเจนก็รู้สึกเกือบจะเที่ยงคืนละมีความรู้สึกเหนื่อยมากไม่เอาละปล่อยวางไม่สนแล้วทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยเลยแล้วก็เหมือนกับจะลงไปนอนก็จะมองออกไปข้างนอกมันเป็นหน้าต่างมองลงมาเป็นภูเขาอะฮะก็มองลงมารถยังวิ่งอยู่แต่นี้ความรู้สึกเอ๊ะมันทำไมว่างๆโล่งๆว่างๆแล้วจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งเรื่องของจิตที่ไม่ปรุงแต่งเรียนให้ทราบว่าถ้าเราเอาจิตไว้ข้างในเนี่ยจะส่วนไหนของกายก็ตามมันก็จะนิ่งไม่มีการปรุงแต่งก็เหมือนแต่เห็นก็ผ่านไปได้ยินก็ผ่านไปอันนั้นเป็นอยู่แต่ยังนึกว่ามีต้องมีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็เลยเพียรมากแต่ก็เลยทำให้ไหวละนอนดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยเห็นอันนั้นเห็นสภาวะที่มันว่างๆนิ่งๆนะว่าเฉยไม่มีการปรุงแต่งก็มองแล้วผ่านไปรถผ่านไปรถผ่านไปเสียงมาก็ผ่านไปถามว่าอย่างไรสุดท้ายแล้วคือสุดท้ายแล้วเนี่ยโยมก็พอดีต้องวางปฏิบัติน้อยลงเพราะคุณแม่ป่วยก็เลยปฏิบัติคุณแม่ก็ระยะนี้ก็เป็นเวลาก็เกือบจะ10ปีแต่ก็ทำอยู่เรื่อยนะคะไม่แต่ว่าไม่เคร่งครัดตั้งแต่ตอนอายุน้อยมาถึงขนาดนี้ค่ะจิตที่เป็นปกติคือยามปกติก็จะรู้สึกว่าตัวเองนิ่งๆว่างๆเฉยๆภาวะที่ตอนรุดไปแล้ววางไปแล้วจะหมดเวลาใกล้จะหมดพอดีนะโยมเนาะก็ขอตอบตรงนี้นิดหนึ่งว่าโยมโยมยังทำสติปัฏฐาน4ยังไม่ใช่ยังไม่พอยังเขาเรียกยังผิวเผินนะยังผิวเผินฉะนั้นการอธิบายเรื่องสติปัฏฐาน4โยมยังเห็นผิวเผินไม่ได้เห็นลึกซึ้งยังเห็นตื้นๆยังไม่ใช่สติปัฏฐาน4แบบสมบูรณ์แบบฉะนั้นการเข้าใจของโยมเนี่ยยังคือยังลอยๆอยู่ยังไม่ลงหลักยังไม่แน่นอนอะไรมากนักแต่เวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะก็เลยว่าอาจจะตอบเป็นช่วงเวลาพรุ่งนี้ก็ได้นะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยยังต้องแก้ไขหลายๆอย่างและโยมก็ยังไม่รู้ว่าสุดท้ายโยมสรุปว่าถามยังไงว่าปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมยังไงก็ยังไม่ได้ถามเผอิญว่าเวลาเราจะหมดพอดีก็คงจะยุติการตอบปัญหาไว้เพียงแค่นี้ก่อนพรุ่งนี้ก็จะมาจัดรายการต่อนะครับเดี๋ยววันนี้รายการได้หมดเวลาแล้วนะครับสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมแนะนำในรายการนี้เขียนจดหมายมาที่วัดตะกะทานรายการธรรมะสว่างใจ101/1 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจนี้ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดสายที่โทรเข้ามาทุกสายในวันนี้ก็ขอสาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม